ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเยี่ยมมาพักก็ถือว่าเราได้สร้างทานกันเราได้ทำทานกุศลของเรา ก็ถือว่าญาติโยมก็มีจิตใจไม่ถอย ในศาสนาเนาะ ถือว่าบุญใครบุญมันความดีใครทำใครได้เนี่ยที่หลวงพ่อสนองหนูทุกๆองค์ที่ท่านทำซะจนได้นั่นแหละเรียกว่าเล็ดลอดออกไปออกจากออกจากไข่ออกจากอ้วนออกจากแขนั่นน่ะพยามารหรือว่าโยมพบาลนั่นน่ะเราออกตำรวจก็ไม่สนใจพวกเราใช่ไหมทหารตำรวจก็ไม่สนใจพวกนักปฏิบัติถือว่าสาธุพวกนี้เขา ออกจากเรือนบวชนั่นน่ะพวกนี้ก็ไม่สนใจนี่แหละเป็นผู้ที่ปลอดจากความทุกข์นั่นเองปลอดจากความทุกข์มาสร้างความดีเนี่ยเพื่อจะได้พ้นทุกข์ไปนี่แหละอาสวะทั้งหลายมันจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยว นั่นน่ะพวกเราถือว่าการภาวนาของครูบาอาจารย์ก็ยังมีผลอยู่นั่นน่ะของพระพุทธองค์นั่นน่ะที่ว่าท่านบอกว่าถมไปทำแค่นี้แหละก็ถมไปแล้วไม่ต้องทำอะไรให้มันพิสดาร ภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่นน่ะไม่โกรธใจดีใจดีใจเฉย ใจดีนี่แหละก็รู้จักเห็นกองทุกข์นั่นน่ะเห็นตัวทุกข์นั่นน่ะมันละเอียดเนาะ เหมือนอย่างกับผ้าที่ละเอียดตาทีมันก็กองได้เยอะกองลูกน้ำกองลูกไรจนได้นั่นแหละฉันได้กับจิตของเราละเอียดไปละเอียดไปสติมันละเอียดจนเห็น แม้กระทั่งลูกน้ำตัวเดียวก็ ก็ไปเข้านิมิตเนี่ยครูบาอาจารย์ได้เหมือนกันก็เราไม่ได้กองน้ำเราไม่ได้เราตักน้ำไม่ได้กองนั่นท่านก็ใช้ที่กองน้ำใช้น้ำก็ต้องพิจารณาอย่าให้มันมีลูกสัตว์ติดไปอะไรต่ออะไรที่ว่าไอ้นั่นจะมา ไปป่าก็ดีมีที่กองน้ำพวกแรงกันไม่ให้เชื้อโรคมันตายสมองเวลาสวดมนต์นี่ก็ต้องเอาผ้าปิดจมูกไว้กลัวเชื้อโรคมันตายนั่นแหละ เวลาพูดไม่ได้ปิดจมูกเนาะพูดนี่เชื้อโรคมันก็หายใจมันก็เข้าปากเข้าจมูกแต่เราเนี่ยมันมีภูมิคุ้นกันเราไม่ได้เจตนาว่าเราจะฆ่าเชื้อโรคนั่นน่ะไม่งั้นเราก็ต้องหายดุกดิกไม่ได้หรอกเหยียบไปพื้นดินกับเชื้อโรคตายนั่นน่ะ ที่ว่าพุทธเจ้าอ่ะ
ปฏิบัติพอดีไม่เคร่งคัดจนขนาดดุกดิกไม่ได้หรือว่าพุทธเจ้านุ่งผ้าแต่ชีเปลือยไม่นุ่งผ้านั่นน่ะเราเก่งกว่าพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรเงี้ยทีนี้ก็พุทธเจ้าฉันข้าวในบาตรชีเปลือยก็ฉันข้าวที่ฝ่ามือเนี่ยเราไปเห็นมาไปทานข้าวก็ต้องให้คนเหมือนอย่างกับตักใส่มือเทใส่มือน้ำนมอะไรก็หกหมดอะโยมแต่เขาแบบว่าอย่างนี้เขา เขาบอกว่าเราเข่งกว่าเราไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะ แต่เขาก็ต้องหนีหนาว เพราะว่ามันหนาวมากหนาวก็ต้องเดินไปที่ร้อนเนี่ยพวกลัทธิแก้ผ้านั่นน่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เชื่อคนก็เหมือนกันน่ะทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปบวชเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าศึกษาเนี่ยปริญญาแต่เห็นมาแค่ยึดเหมือนว่าก็คงเป็นกรรมที่ด่าพระด่าคนปฏิบัติดีเนี่ยนั่นแหละก็คงมีกรรมไม่สำเร็จเนี่ยต้องมาเกิดอีก นะพระผู้ชายของเขาต้องแก้ผ้านั่นแหละคุณโยมถือว่าเขาหมดกิเลสพุทธเจ้าบอกว่ามันหมดที่ใจ มันไม่ได้หมดที่กาย มันหมดที่ใจตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวเฉยนั่นแหละตัวเฉยรู้ เราถ้าถูกเรามีเช่นเราวันนี้ได้ฉันข้าวเราก็ว่าเราก็รู้ว่าเราฉันข้าวนั่นแหละเราอดข้าวเราก็รู้ว่าเราอดข้าวนั่นแหละรู้เฉยเห็นเฉย เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าความดีของพุทธองค์เนี่ยโอ้ยประมาณไปเถอะ มันเป็นธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติไปแล้วเหมือนโยมเข้าถึงธรรมชาติธรรมะนะพอเข้าถึงนิพพานแล้วก็ที่บอกว่าหมดตัวตนก็หมดตัวตนก็หมดตัวรู้เฉยนั่นเองที่ไม่ทำตามที่รู้จักดีจักชั่ว รู้จักเมตตากรุณาพร้อมนั่นน่ะมีครบเนี่ยพวกอริยเจ้าพวกไม่คิดจะสร้างบาปอีกแล้วในใจก็ไม่เอาอาฆาตก็ไม่เอาโอ้โหเห็นไหมโกรธกันมาร้อยชาติแสนชาติก็ต้องยิ้มได้ต้องอดทนได้เชื่อเพื่อจะได้ อะไรนะใช้หนี้เขาใช้หนี้เขาให้หมดนั่นน่ะ ใช้หนี้อุปทานนั่นน่ะชาติที่แล้วมาเนี่ยก็เรียกว่าใช้หนี้ชาติอุปทานอุปทานก็ไม่มีไงอุทัปปาติเนี่ยอโยโคนี่ฮะที่บอกว่าโกทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญเนี่ยอุทัปปาติเนี่ย นี่แหละจึงว่าทำไปจนถอนอุปทานได้โกตัญญะได้โสดาขึ้นแล้วนั่นแหละเมื่อคนแรกของโลกอะไรเงี้ยเนาะที่ไปโปรดโกรธโกตัญญะได้โกตัญญะก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมเป็นฤาษีตอนหลังพอเรารู้ธรรมแล้ว
เราที่อมฤตธรรมเนี่ยที่ผมไม่เคยพูดกับใครเลยอ่ะแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วอมฤตธรรมทีนี้ก็ท่านเคยได้ยินผมกล่าวไหมอมฤตธรรมเนี่ยโกสัญญาบอกยังไม่เคยเนาะนั่นน่ะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยตั้งใจฟัง นั่นเห็นไหมก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็นี่แหละที่บอกว่าคนรุ่นนั้นเหมือนดอกบัวที่จะบานแล้วนั่นน่ะไม่ต้องเข่นกันมากไม่ต้องว่ากันมากนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมแค่ลูกตายแล้วที่เมื่อกี้นี้พาท่านเทศนั่นน่ะ เนี่ยไอ้นกกระวามว่ารู้แล้วฉันรู้แล้วนั่นแหละมันยอมรับใช่ไหมนั่นแหละจึงว่าที่เรามาปฏิบัติทำไมมันถอนยากนั่นแหละทำไมมันถอนยากเชื่อแล้ว ทำแล้วเข้าใจแล้วแต่มันยังไม่ยอมนี่แหละทำไมมันยังไม่บานสักทีดอกบัวใช่ไหมปัญญาเนี้ยทำไมมันไม่ยอมบานก็เพราะว่าต้องนั่นเนี่ยต้องทำไปอีกเนี่ยทำไปบางทีได้ใกล้จะตายใช่ไหมคุณยายที่ มาปฏิบัติทำวัดทุ่งก็ดีทำที่ไหนก็ดีนั่นน่ะรู้ว่าชาติชรามันมาแล้วนั่นน่ะเรามาพึ่งมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมาพึ่งเนี่ยมาพึ่งลดพระธรรมนั่นน่ะเข้าใจไหมที่ไหนล่ะจะเป็นแดนสุข ถ้าคนเข้าใจกันแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่อิจฉาริษยาไม่กันแกล้งกันนั่นเนี่ยคนนิพพาน ใช่ไหมแค่สมัยพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมคนก็ยังเห็นถูกเห็นผิดอ่ะพุทธเจ้ายังอยู่เห็นไหม พุทธเจ้าอยู่ยังไม่สำเร็จก็มีนี่ก็เถียงกันแค่เครื่องกองน้ำนั่นน่ะเครื่องกองน้ำเรียกว่าใช่ไหมมาใช้น้ำไม่ได้กองตักน้ำแล้วก็ไม่ฟ้ำขันไว้นั่นน่ะกลัวลูกน้ำจะมาเกิด ใช่ไหมละเอียดนะแต่ทีนี้เถียงกันอยู่นั่นน่ะเถียงกันจนพุทธเจ้าเบื่อหน่าย หนีดีกว่าพรรษานั้นหนีไปอยู่ป่าดีกว่าไปอยู่ป่าอยู่กับลิงอยู่กับข้างอยู่กับนกนั่นน่ะเห็นไหมอยู่กับสัตว์ มันไม่มาทะเลาะกับพระพุทธองค์มันไม่ให้ท่านรำคาญหูใช่ไหมทีนี้ก็ช้างมาเห็นเข้าก็เลื่อมใสพระพุทธองค์เห็นไหมเหมือนเทวดาดลใจให้ไปเจอกัน พญาช้างกับเบื่อฝูงอยากไปลีกเล่นอยู่คนเดียวมาเจอกันเจอพุทธองค์ทำอะไรได้ก็ช่วยพระพุทธองค์ไปถอนเง่าบัวไปเก็บผลไม้ในป่านั่นน่ะกล้วยอะไรตาอะไรก็
เอามาถวายพุทธองค์ก็อยู่ได้นะอยู่ยังมีความสุขเวลาจะให้พุทธองค์ส่งน้ำก็เอาอะไรอ่ะใช่ไหมเอาไม้มาสีกัน สีให้มันเกิดไฟอยู่ในป่าทีนี้พอไฟลุกแล้วก็ไปหาก้อนหินมาเผาเขาเอาไปใส่น้ำ เห็นไหมเอาไปใส่ในน้ำน้ำก็อุ่นร้อนทำให้พุทธเจ้าทรงได้เห็นไหมช้างทำอยู่อย่างนั้นทำอยู่จน จนพรรษาหนึ่งนะลองดูสิความตั้งใจช้างก็ดีลิงก็ดีไปหาน้ำผึ้งมาไปเอาหลวงผึ้งมามันมีตัวพุทธองค์ก็ไม่รับเอาลิงก็พิจารณาเอ๊ะทำไมพุทธองค์ไม่รับโอ้มันมี มันมีลูกมันอะไรลิงก็ไปเขี่ยออกแล้วก็เอามาถวายพุทธองค์ก็รับลิงมันก็ดีใจเห็นไหมกระโดดไปกระโดดมาก็ตกต้นไม้ตายไปเป็นเห็นไหมอานิสงส์ที่ตั้งใจ เป็นพญาลิงก็ยังได้เป็นเทพบุตรเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าแล้วคนนี่จะขนาดไหนที่มาเกิดใช่ไหมคนนี้อานิสงส์เยอะนั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับว่าลิงสัตว์มันทำบุญได้น้อยมันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำแต่ แต่คนนี่เหมือนว่า100%ของเขาได้สร้างทานได้สร้างทานได้ภาวนาได้รักษานี่แหละสัจจะพรหมจรรย์จึงว่าแต่ละภพแต่ละชาติกว่าจะเต็มใช่ไหมนั่นน่ะฝากธนาคารกว่าจะพอใจ เงี้ยยกว่าจะเต็มกระปุกนั่นแหละยอดสตังค์ไว้ยอดสตังค์ให้มันเต็มกระปุกนั่นแหละเหมือนฝากธนาคารบุญนั่นแหละเทวโลกจนหลวงพ่อสนองบอกว่าทำจนอะไรนะทำจนใจนี่พอใจว่าเราทำเยอะแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นแหละเราต้องภาวนา ภาวนาของเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเหมือนอย่างน้ำท่วมเห็นไหมคนก็ไปกันไปช่วยกันแบบนี้สร้างบารมีกันนั่นน่ะคนไหนที่มีสตังค์มากนั่นน่ะได้ความเห็นใจกันเมตตากรุณา บางคนเห็นมะบ้านทับมิดเลยหลังคาเราบอกว่านี่แหละลืมปลูกต้นไม้ไว้บ้างแต่มาบางคนปลูกต้นไม้ไว้4 ต้น 5 ต้นเวลามันเกิดอะไรต้องเอาไม้ขึ้นไปผูกเป็นห้างไม้ไผ่นั่นแหละเกิดอะไรก็ ไม้ไผ่ก็ไม่มีนี่อย่าดูถูกไงคนจีนไม่ดูถูกไม้ไผ่ไม้ไผ่ถือว่าเป็นไม้ที่อะไรอ่ะทุกอย่างที่จะใช้แล้วก็ทิ้งได้มันก็เกิดทุกปีเกิดเร็วอย่างเนี้ย ทีนี้กว่ารัฐบาลจะมาช่วยใช่ไหม เราก็มีต้นไม้หลังบ้านเราเยอะเราก็เหมือนไปผูกห้างร้านจะผูกสักกี่ชั้นก็ได้ใช่ไหมตึกมัน
มันสูงต้นไม้เราก็สูงเหมือนกันเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันเกิดอะไรเอาน้ำท่วมยังก็ยอดสนเราก็ผูกให้มันเลยยอดสนนั่นแหละใช่ไหมโยมผูกไว้เอาเชือกยึดไว้หลายๆต้นกันมันลมมามันล้มหมดอะไรต่ออะไรแต่มันยึดกันไว้เนี่ย มันก็ช่วยได้เนาะในยามที่ยุคเข็นเนี่ยนั่นแหละจึงบอกว่าคุณโยมลองนึกดูถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมดีกว่าไม่มีนั่นแหละเราไม่เจอไม้ตักไม้แตงไม้แดงอะไรแต่เรามีไม้ไผ่อะใช่ไหม ทำแพลอยน้ำทำอะไรตาอะไรมันก็ดีเนี่ยบ้านลอยน้ำเรียกว่าเรือนแพนะเนี่ยบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นน่ะที่ไหนได้ไอ้สมัยนี้มันลืมหมดแล้วโยมไอ้เรือนแพใช่ไหมน้ำท่วมกันลอย นั่นน่ะไม่มีอ่ะพุ่มมาพุ่บพับเงี้ยโอ้โห ไม่นึกว่าจะเป็นนี่แหละเพราะไม่มียานทัศนะวิสุทธิ์นี่แหละอิทธิจิตอันนี้มันพระพูดบางทีก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันไงที่บอกว่านี่แหละมันนี่แหละลูกมันค่อยๆมาแม่มันพ่อมันยังไม่มา หลวงพ่อท่านบอกขนาด เราเห็นมืดมาวันสองวันแล้วก็ใจยังไม่ดีเหมือนกันนะที่มันจะมาแล้วเรามั่งที่ว่ามืด7 วันหรือ 45 วันแล้วก็ฝนตก7 วัน 7 คืน โอ้ติดต่อกันนะนี่มันยังเราก็ยังยิ้มได้อยู่นะเห็นไหมยังประมาทต่อได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะ นักปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยนี่เราจะขอเดินไปข้างหน้านั่นแหละเหมือนธรรมยาตานั่นแหละใช่ไหมเพลงธรรมะธรรมยาตาเนี่ยก้าวเดินไปนั่นแหละไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งอะไรต่ออะไรนะใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดอยู่กับที่เราไม่ทำอะไรนั่นมันเรื่องของบ้านเมืองมันเรื่องของประเทศชาติช่างมันเถอะเราอยู่มีความสุขแล้ว นั่นแหละมันสุขเทียมๆพอมันมาเข้า4-5 จังหวัดเนี่ยเห็นไหมน้ำมันมา นั่นแหละทั่วโลกมันก็เป็นนั่นแหละอเมริกายักษ์ใหญ่ก็เป็นยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่เป็นกันหมดใช่ไหมมันเป็นเงินเพราะฉะนั้นทุกนี่ที่ว่าโอ้โหทุกนี่ทุกประจำตำบลทุกประจำจังหวัดทุกทั่วโลกโอ้โหไม่ไหวนี่แหละน่าสงสารมาก ใช่ไหมความหิวเป็นนี่แหละพุทธองค์พูดไว้ความหิวก็เป็นทุกข์นั่นนะความหิวก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนั่นนะความไม่มีไม่พอไม่พอเพียงก็ลำบากนั่นนะนี่แหละพอเพียงแต่มันยังไม่เลย มันยังไม่เลยทุกข์ไงใช่ไหมเพราะขนาดพอเพียงยังไม่เลยทุกข์เนี่ยมันทุกข์เลยนั่นแหละมันทุกข์100%นั่นแหละมนุษย์เนี่ยนั่นแหละนกตัวเนี้ยมันร้องเราจำได้ตอนเด็กๆเราบอกนกมันหนาวมัน นกมันละเมอเราบอกนั่นความจริงอ่ะธรรมชาติของมัน นกที่หากินกลางคืนนกคู่ก็
เราก็นึกสงสารมันหนาวมันมั้งมันคงทุกข์ร้อนมันไม่ฟังภาษามันไม่ออกไงแต่ก่อนเนี้ยพระท่านบอกว่านึกถึงเนี่ยนกมันล่วงมาจากแม่มันล่วงมาจากรังมันก็ขึ้นไปไม่ได้พระก็เอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงมันจนโต แยกมันโกโกมันจำเสียงได้มันจำเสียงมนุษย์ได้แต่มันไม่ค่อยได้ยินเสียงแม่มันแม่มันก็มาชวนนะชวนไม่ไปละตายลูกไม่รู้ภาษาเราซะแล้วมันได้แต่รู้จักภาษาคนนั่นตอนหลังแมวมากินนะ แมวมาจับเอาไปกินนั่นเนี่ยเสียดายนั่นน่ะมันปล่อยมันก็ตามพระไปบิณฑบาตมันก็ไปนะเนี่ยนกบางตัวนกเอี้ยงแต่ตัวนี้ไม่รู้ไปหรือเปล่ามันค่อยโตขึ้นมานกคูกเนาะคุยเรื่องพญาช้างไปไกลเลยเนี่ยมันก็ยะนั่นน่ะมันก็ยะนึกไปนี่ก็พอทะเลาะกันทะเลาะกันชาวบ้านก็ไม่ใส่บาตรทีนะโยมทั้งเมืองก็ไม่มีใครใส่บาตรพวกตายกก็คิดถึงพระพุทธองค์ เราอย่าไปใส่บาตรพระเลยพระจะได้สามัคคีกันนี่ก็เห็นมาทำไงอ่ะ3 วัน 4 วันก็อดข้าวอย่างก็7 วันก็จะแย่แล้วใช่ไหมก็ปฏิบัติกันไม่เก่งกันนะที่ชอบเถียงกันเถียงกันมีแต่ปัญหาเนี่ยนี่ก็เอาเถอะ เราสามัคคีกันเถอะชาวบ้านเขาฟ้ำบาตรเราแล้วอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ ไปทูลให้พระอานนท์ฟังว่าควรจะไปนิมนต์พระพุทธองค์มาแล้วพระสามัคคีกันแล้วเข้าใจกันนะดีกัน นี่แหละ พระนนท์ก็ไปกันไปกันเป็นเหมือนเป็นร้อยไปเยี่ยมพุทธองค์ด้วยเดินกันไปพญาช้างผู้พักดีก็ถือกระบองเลยเอางวงถือไม้เลยจับจะตีทีเฮ้ใครมาเนาะ มายังกับกองร้อยเลยโอ้โหเลไลยกะนี่ลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้นนะลูกศิษย์ของเราเขาจะมาเยี่ยมเราละอะไรต่ออะไรเลไลยกะก็ทิ้งไม้เลยโอ้ เป็นพระสงฆ์ด้วยกันนึกว่าจะมาทำร้ายพุทธองค์ทีนี้ก็มาใกล้ๆจะดูกิริยาพระสงฆ์ที่อยากเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไรถ้าไปนั่งไม่ถูกที่ เราก็ไม่ค่อยศรัทธาหรอกช้างไงช้างยังรู้นั่นน่ะเห็นไหมช้างก็รู้จักระเบียบ นั่นน่ะโอ้พานนไปจะไปเข้าไปเยอะๆก็ไม่ดีแล้วเนาะไปกันน้อยๆเข้าไปกราบไหว้พระพุทธองค์แล้วก็
นั่งหรือยืนเนี่ยส่วนข้างหนึ่งช้างมันก็สังเกตพวกนี้เขามีระเบียบรู้จักเคารพนอบน้อมรู้จักกราบไหว้รู้จักไปนั่งที่ที่ถูกที่อะไรต่ออะไรไม่ได้ไปนั่งที่พระพุทธองค์อะไรต่ออะไรช้างก็สังเกต นั่นน่ะทีนี้ก็เขามานิมนต์ให้เรากลับวัดแล้วเนาะอะไรต่ออะไรเราเห็นว่าสามัคคีกันดีแล้วอ้าวเราก็จะลาไปแล้วนะทีนี้ก็พญาช้างก็เสียใจไม่อยากให้พุทธองค์ไปทีนี้ก็พญาช้างก็ ไปฝังทางไว้ก่อนเพื่อจะได้นิมนต์ทำบุญอีกสักวันพรุ่งนี้เนาะช้างก็ไปหาผลไม้ทั้งคืนเอามาถวายพระพุทธองค์มาถวายพระนั่นแหละเป็นร้อยๆนั่นแหละได้ฉันได้ขบฉันกันนี่แหละ จึงบอกว่าดีอกดีใจว่าพระพุทธองค์พระสงฆ์ได้ฉันของเขาอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ก็ตามมาทรงอีกนั่นน่ะอย่าไปใกล้เมืองเลยเลยกะเธอน่ะ มรรคผลมันยังไม่เกิดมรรคผลกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะได้นิพพานเนี่ยมันยังไม่ได้หรอกนั่นน่ะเธอต้องมาเป็นมนุษย์สักก่อนอะไรต่ออะไรมันจึงจะได้มากนั่นน่ะทีนี้ไอ้มนุษย์เนี่ยมนุษย์ไปเข้าใกล้เมืองเขาจะฆ่าเอาเขาจะทำร้ายเอา เธอส่งเราแค่นี้ก็ดีละเราก็พอใจว่าเธอรู้จักสร้างบุญอะไรต่ออะไรรักษากุศลนั้นนี้ไว้ให้ดี รักษาปิติกุศลนั้นเนี่ยพญาช้างก็พระพุทธองค์ไปแล้วก็ เสียใจปีติก็ปีติที่บอกว่าเหมือนว่ากั้นใจตายอกแตกตายนี่ด้วยความรักครูบาอาจารย์ก็เลยได้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยโพธิสัตว์นี่ ถึงว่าเลไลยกะก็เป็นพุทธเจ้าองค์อนาคตเนี่ยที่บอกว่าเธอน่ะยังไม่ได้ต่อไปเธอจะได้มรรคผลเป็นพุทธองค์นั่นน่ะเลไลยกะนี่แหละคุณโยมมันละเอียดนะโยมเนาะ ที่ใครได้ขึ้นมาเนี่ยแค่โสดาบันได้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันขยันยานขยันไม่อยากหลับอยากนอนปีตินั่นน่ะปีติกายเบาจิตเบานั่นน่ะหิวน้อยทำงานกุศลมากกว่านั่นน่ะเหมือนพวกโยมที่ทำ โรงทานพวกสังเวียนเนี่ยพวกนี้เขาอยู่ด้วยความปีติสร้างบุญของเขาช่วยเหลือสังคมทำโรงทานกันอะไรกันเอาพรรคพวกก็มีกำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่แหละนี่แหละเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมพันมือเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมมีสองมือเนี่ยสมมุติ
ที่ว่าพันมือเนี่ยเหมือนว่างานนั้นยิ่งใหญ่เจ้าแม่กวนอิมก็ทำไปได้เหมือนอย่างกับพระพุทธองค์ก็เหมือนกันที่เรียกว่าคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ก็อาศัยพระสงฆ์นั่นน่ะ500,000,000อะไรนั่นเห็นไหมเป็นแสน บวชกันได้มรรคผลก็เยอะนะที่ยังไม่ได้ก็เยอะเหมือนกันนั่นนะถึงว่าน้ำใหม่น้ำเก่าหรือว่าเห็นไหมเรียกว่าดอกบัวยังไม่เป็นพรุ่งนี้จะได้บานนั่นนะเห็นไหมบวชสี่เหล่าพุทธองค์ก็ ก็สมมุติไว้ดีเนี่ยนี่แหละธรรมชาติที่เรียนจากธรรมชาติเรียนจากใจเรียนจากรู้ขึ้นมาที่ในใจนั่นตัวรู้นี่เองที่พระไตรปิฎกเขาก็กล่าวไว้ไม่หมดแต่ถ้าใครทำเดินตามหลักนั่นได้แล้วก็มันก็เกิดได้นั่นดินน้ำลมไฟมันมีอยู่อย่างนี้นะท่านผู้เจริญนะคนนี้ก็ไปทำดิไอ้ดินน้ำลมไฟนี่มันจะทำได้ยังไงเนาะมันจะเกิดอะไรเกิดเครื่องเสียงเกิดวิทยุเกิดหลอดไฟเกิดรถยนต์เนี่ยนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่ได้ทำ มันก็ไม่เกิดสักทีไอ้ดินน้ำลมไฟเอามาทำเอามาสมมุติเอาไอ้แร่อันเนี้ยมาหลอมเข้าคล้ายๆว่าบังคับไม่ลมมันรั่วใช่ไหมไม่บังคับนี่แหละจึงบอกว่าทีนี้ก็เมื่อ เมื่อลมบังคับแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะไปทางไหนอ่ะมันมีท่อไอเสียอีกอะไรตาอะไรท่อน้ำดีรอท่อน้ำดีท่อไอเสียก็เหมือนว่าไอดีไอเสียหายใจเข้าเป็นไอดีออกไปก็เหมือนว่าร้อนนั่นเนี่ยที่บอกว่าวิญญาณ รับรู้แล้วยังคนมีสมาธิก็เหมือนกินอนุอากาศจิตที่มีสมาธิแล้วจึงเห็นเนี่ยจึงเห็นว่าในอากาศยังมีนั่นน่ะที่บอกว่าแคนตันเนี่ยเล็กๆจะมาอนุนั่นน่ะเล็กๆเนี่ยหายใจแล้ว ทำไมมันอิ่มมันเต็มทำไมมันเบิกบาน นี่วิญญาณกินอะไรวิญญาณที่บอกว่าไปเป็นผีไปเป็นวิญญาณวิญญาณอิ่มทิพย์วิญญาณที่เป็นกุมารเป็นวิญญาณนี่ก็ไปดมดอกไม้ไปดมที่เขาไหว้ คนที่เรียกว่าไหว้เจ้าไหว้ผีอะไรเนี่ยได้กินได้ไอก็มีกำลังนะกลางคืนเวลากลางคืนก็ไปแย่งกันดมดอกไม้ในป่านั่นวิญญาณก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หิวนั่นเห็นไหมพวก นี่แหละพวกวิญญาณจึงบอกว่าพวกที่มีกรรมฐานนี่แหละที่บอกว่าละเอียดขนาดนี้ละเอียดเหลือเกินถ้าใครเห็นเนี่ยใครเห็นก็จะมีความสุขมากนั่นน่ะเมื่อปีตินั่นว่าโอ้พุทธองค์กล่าวไว้นี่มันเป็นเรื่องจริงนั่นน่ะที่บอกว่า ใครมีปัญญาหากิหาได้หากิน
สร้างได้ขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมสร้างรถสร้างลานี่แหละก็อาศัยดินน้ำลมไฟนั่นเองอาศัยดินน้ำลมไฟธรรมชาติข้างนอกเอามาเป็นตัวรถเหมือนข้างในเหมือนชีวิตจิตใจคนนั่นน่ะคนลองว่ารั่วสิใช่ไหมลมรั่ว นั่นน่ะลมรั่วหัวใจรั่วตายเลยนั่นน่ะคอรั่วยังไม่ตายนะทำลำคอแต่ถ้าหัวใจรั่วมากๆไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเห็นไหมอะไรอ่ะเป็นโรคไตอะไรพวกนี้เห็นไหมกินน้ำมากก็ไม่ได้ มันก็จะลงขาขาก็จะบวมขาเป็งขานิ่มนั่นแหละกดแล้วเป็นรอยเหมือนเมล็ดเหมือนลูกไม้เหมือนมะม่วงที่มันสุกแล้วกดลงไปไม่ได้เป็นรอยมือเลยนั่นแหละแค่ฉันใดกับสังขารคนเราที่เป็นโรคเป็นภัยใช่ไหมนั่นแหละ ก็เราจะเป็นโรคเป็นภัยเราก็หนีภัยมันเนี่ยหนีทุกภพทุกชาตินั่นน่ะเราได้ฟังพระเราได้มาเกิดเราได้ตำแหน่งที่ดีที่เรารู้จักหาเรารู้จักเลือกของเรานั่นน่ะเนี่ยดิ้นรนจนพบใช่ไหมนั่นน่ะถ้าพูดต่าง ทางโลกว่าดิ้นรนมาหาความดีที่จะออกจากทุกข์นั่นเองนั่นน่ะ เหมือนยังกับครูบาอาจารย์ไปเดินทุดงกันนั่นแหละหมู่คณะญาติโยมแข็งแรงมีเวลามีศรัทธาและมีกำลังมีทรัพย์บ้างแล้วก็มีเวลาแล้วก็มี ไอเส้นสายดีเนี่ยขาเนี่ยเห็นไหมปัจจัยที่ห้าที่หกอะไรเนี่ยกระดูกขาดีเนี่ยหัวใจดีเดินได้เห็นไหมหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนทุกอย่างบนก็ไม่ได้ก็เราอยากมาเกิดเนี่ย ถ้าเราไม่มาเกิดเราก็ไม่ทุกข์นะเนาะนี่แหละเราจึงได้รับมากไงเนี่ยยิ่งไปเดินทุดงนี่จะรับได้มากทุดงเนี่ยหมู่คณะเขายังไม่หยุดก็หยุดไม่ได้ทรมานเหลือเกินนั่นน่ะมันเป็นเรื่องทรมานแล้วจะทำไงให้มันว่างล่ะนั่นน่ะทำไงให้มันว่างอุปทาน นั่นแหละให้มันโดดออกโดดออกจากทุกข์นะเนี่ยการไปเดินทุดงไปเห็นตัวอดทนไปเห็นตัวว่างนี่แหละเป็นผู้เจริญเนี่ยผู้ว่างเป็นผู้เจริญผู้ยังสงสัยก็ยังตกทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเมื่อไรแม่เราจะรวยแม่เราจะ ทำสมบัติไว้เราจะได้มาใช้ให้สบายรู้จักพูดนะแม่กลัวเลยเห็นไหมแม่นี่พูดเก่งคุยเก่งนะพอลูกเกิดมาโอ้โหลูกคุยมากกว่าแม่ซะอีกเห็นไหมคุยไม่ต้องมากแต่อันเนี้ยตัวทุกข์มันให้แกเห็นเลยว่าโอ้โห ลูกเรานี่ทำไมมันวิทยายุทธ์มันเยอะเหลือเกินทำไมแม่ไม่ทำเอาไว้ทำไมแม่ไม่ทำสมบัติเอาไว้เดี๋ยวยายตายยักผ่านสมบัติยายให้หมด ที่ยายเก็บเอาไว้เนี่ยคนบางคน วิญญาณบางคนเห็นไหมรู้จักพูดจักคุยอ่ะพอได้เข้าโรงเรียน นี่แหละจึงบอกว่า
โรงเรียนก็เหมือนดาบสองคมใช่ไหมเรียนเด็กๆยังไม่รักพ่อแม่แล้วเห็นไหมคิดว่าเราเกิดมาเราควรจะได้เสวยสมบัติอย่างเดียว ไม่ได้คิดว่าเกิดมาเนี่ยจะต้องรักษาลำแข้งเราไว้ เนี่ยรักษามือเท้าเราไว้ขันห้าที่เรียกว่าขันห้าพ่อแม่ให้มาเนี่ย พ่อแม่เหมือนว่าไปสร้างเรามาเกิดเนี่ยเหมือนแม่ภูมิวันเนี้ย มาทำให้เราเติบโตเนี่ยแม่มีบุญคุณมากจะมาไม่ได้คิดอย่างนั้น คิดว่าบางคนนะเนี่ยเห็นไหมเด็กๆแค่เด็กๆ เราจึงบอกว่าความคิดอันนี้แหละความทิศสร้างชาติหรือว่าความคิดขายชาติน่ะเห็นไหมความคิดทำลายชาติเนี่ยคิดได้ร้อยแปดไอ้อนุวันเนี่ยอนุไอ้จิตอันนี้เองใช่ไหมจิตใจนี่แหละมันจรสารพัดทีนี้ อ้าวก็จับมันมาไม่เชื่อหรอกเราจะป้นชาติเราจะระเบิดโลกเนี้ยใช่ไหมโอ้ถ้าเราไปทำตามมันก็กลายเป็นในนั่นเลยกลายเป็นเป็นเรื่องจริงเรื่องจังทีนี้เราเอาอันนี้แหละที่เอามารู้ย้อนกลับมา เราฆ่าตัวเราฆ่าจิตฆ่าใจนั่นแหละที่บอกว่าฆ่ากิเลส นั่นแหละกิเลสสกาม กิเลสสมานใช่ไหมพยามานมันอยู่ที่จิตใจนั่นเอง ทีนี้พวกสร้างชาติก็ทำไร่ทำนา ทำสวนรักครอบครัวเนี่ยมันมีสองฝ่ายไอ้ฝ่ายตั้งชาติไอ้ฝ่ายหนึ่งอยากทำอยากทั้งมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเราไม่สนใจอ่ะนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสู้โยมไม่ได้นี่แหละโยมเนี่ย ทำลายเนี่ยโยมมันมานั่งกรรมฐานเหมือนทำลายกิเลสในตัวเรา ดูกิเลสในตัวเราใช่ป่ะโยมนั่นน่ะมันจะโผล่มาทางไหนมันหายไปกี่ตัวละมันหายไปกี่ตันละในใจเรานั่นน่ะมีความทุกข์ใช่ไหมมีความทุกข์เนี่ย กี่ตันใช่ไหมกี่กิโลนั่นน่ะทีนี้เราก็นึกถึงเป็นกิโลเป็นตันนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละมันมาเป็นตันๆความคิดมันเหมือนภูเขามานั่นน่ะแต่ความดีเนี่ยมันไม่ค่อยอยากคิดเนี่ยนั่นน่ะถ้าใครทำได้แล้วโอ้ตัวนี้เองเนาะที่นี่แหละมันหมด มันหมดตัวตนมันหมดนกหมดหนูนั่นน่ะมันหมดปูหมดปลาเพราะว่าใจมันไม่ไปนึกเนี่ยใจมันไม่นึกนั่นแหละใช่ไหมรู้จักดับเกิดดับเกิดดับเกาะแกะเกาะแกะใช่ไหมมันเกาะที่ไหนก็แกะมันนั่นแหละหลวงปู่โตบอกนี่แหละเอ๊ะทำไมมันแกะยากเหลือเกินมันไอ้ยางเหนียวตัวนี้มันแกะยากท่านบอกนั่นแหละใครแกะได้นี่แกะจนได้โสดาไปนั่นแหละถ้าเรียกว่าเหมือนปอกข้าวโพดจะมาปอกไปปอกไปแล้วมันไปเห็นเม็ดมันงามนั่นแหละ
ไปเห็นเม็ดมันห่างเนี่ยโอ้คนปลูกข้าวโพดไม่เป็นปลูกข้าวโพดแล้วมันห่างคนปลูกข้าวโพดเป็นปลูกแล้วต้องเหยียบให้มันแน่นนิดนะนั่นน่ะเหยียบให้ดินมันแน่นแล้วแล้วมันก็จะเม็ดเรียงกันเสมอเลยถ้าปลูกเฉยๆมันห่างแปลกนะ วิธีปลูกข้าวโพดเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าธรรมชาติเนี่ยทำไมพ่อแม่ทำไมพระอรหันต์พระอริยเจ้าฉลาดเห็นไหมพระอริยเจ้าฉลาดก็เพราะว่าท่านเห็นถูกแล้วนั่นน่ะเห็นถูกทำถูกคิดถูกแล้วหายใจเป็นบุญ นั่นน่ะหายใจยังไงอ่ะหายใจก็เป็นบุญอิ่มก็เป็นบุญหิวก็เป็นบุญนั่นน่ะทุกข์ก็เป็นบุญท่านเฉยท่านไม่เชื่อมันทุกข์ก็ทั้งมันเอาตายก็ตายไปน่ะคล้ายๆมันถึงเวลาตายมันก็ตายท่านนั่นน่ะลักษณะอย่างเนี้ยเพราะว่าตายท่านก็สบายแล้วนั่นน่ะ เหมือนปอกไอ้เปลือกข้าวโพดปอกไอ้แมงคุดใช่ไหมแมงคุดมันในนั้นมันขวาดคนไม่รู้จักนะไม่ครับเอาปากแทนมีด ใช่ไหมกัดเข้าไปโอ้โหไอ้แมงคุดนี่ทำไมมันทั้งยางทั้งฟาดเลยนั่น เห็นไหมแต่เปลือกมันก็มีค่านะเอามาทำยาได้ด้วยนะเอามาทำชีวภาพก็ได้นั่นนะเอามาทำชีวภาพเหมือนเปลือกเนี้ยมะนาวมันเปรี้ยวแต่เอามาทำได้เยอะเลยเอามาทำสบู่ก็ได้เห็นไหมเอามาทำน้ำอัดลมก็ได้เดี๋ยวเนี้ย สารพัดน้ำเลยที่ใครคิดได้ใช่ไหมกลายเป็นของดีนี่แหละที่ท่านบอกว่าใครคิดได้ลัดไปลัดมาก็ย่นย่อกันมาเรื่องจิตใจนั่นเองนะสัตว์มันทำไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้นั่นเห็นไหมมันต้มแกงไม่ได้เขาเรียกว่า สัตว์เป็นผู้ว่าพับนั่นน่ะเหมือนในพวกที่มันขับรถนั่นน่ะแข่งกันบนถนนนั่นน่ะเราก็นึกออกพวกนี้เขาไม่ได้เห็นเขานึกว่ามันสนุกสนานเราเก่งพุทธเจ้าหยุดเก่งไงพุทธเจ้าจึงรู้ไง พุทธเจ้าเป็นหยุดรู้หยุดดูไงพุทธเจ้าเลยเก่งเก่งกับคนทั้งโลกนั่นน่ะใช่ไหมโยมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพวกเรานั่นน่ะท่านคิดได้เยอะนั่นน่ะพอท่านมีสมาธิด้วยใช่ไหมตึกตองเป็นสิบปีก็มีนะบางอย่างต้องช่วยกันคิดนะเห็นไหม เอาก๊าซเอาอ้อยมาทำอะไรอะแกอะไรก็ฮอนะเอามาทำน้ำมันด้วยเห็นไหมจากทำน้ำตาลแล้วอ้อยก็ยังทำน้ำมันได้เห็นไหมนี่ถึงบอกว่าแต่ต้องคิดใช่ไหมไม่ได้คิดวันสองวันเสร็จเนี่ยที่วิทยาศาสตร์ คิดกันมาเป็นยุกๆเลยกว่าจะมาเป็นรถสวยรถหรู ใช่ไหมโยมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละก็เหมือนพวกเรานี่แหละทำไมมันเข้าวัดแล้วทำไมมันสำเร็จช้านั่นแหละมันก็เป็นอย่างเนี้ยเอามันสบายเข้าไปอีกสบายเข้าไปเที่ยวป่านั่นแหละไปเที่ยวป่ามึง
พอเที่ยวประชามันกลัวกลัวใจมันหยุดเอ้ามันไม่หยุดสิมันคิดไม่หยุดเนี่ยมันก็สงสัยอีกพอทำได้แล้วมันทำไมมันไม่คิดนะตอนนี้มันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดแต่มันไม่คิดกี่ชั่วโมง มันไม่คิดกี่วันนั่นต่อไปเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดอีกนั่นเนี่ยธรรมชาติของคนทำขึ้นมาได้แล้วทำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าลบกับตัวเองนะโอ้โหเห็นไหมพุทธเจ้าไปลบกับตัวเองตั้ง6 ปีใช่ไหมพุทธเจ้าก็เคยติเตียนไว้ ติเตียนพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าโอ้ยทำช้าเหลือเกินเท่านั้นเท่านี้พอตัวจะมาเป็นพุทธองค์มันก็โดนเหมือนกันต้องไปทรมานท่านบอกต้องไปทรมานถึง6 ปีเห็นไหมนั่นทรมานอันสูงสุดเนี่ยนั่นชาติสุดท้ายไม่ใช่ได้อะไรมาได้ง่ายๆเลย จึงบอกว่าบางคนได้แล้วก็สอนคนได้บางคนก็ไม่สอนนะยิ้มใจดีอย่างเดียวนะทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนไม่มีหน้าที่สอนเพราะบารมีไม่ได้อธิษฐานมาใช่ไหมโยมบางคนขอให้เราหมดกิเลสไปก็พอแล้วเราก็บุญแล้ว เราก็ยิ้มของเราได้แหละยิ้มในใจนั่นน่ะยิ้มน้อยๆอยู่ในดวงใจใช่ไหมโยมนั่นแหละคนที่จะหมดกิเลสได้เนี่ยใช่ไหมเป็นบุญหลวงพ่อพุทธทาสเห็นไหมกว่าท่านจะรู้ธรรมโอ้โหไปเทศเขายังไม่อยากฟังเลยท่านไปอยู่ในป่าต้องหลายปี นั่นน่ะไปขอเทศเขายังไม่อยากจะฟังกันใหม่ๆก็ยังมาเป็นพุทธทาสได้ใช่ไหมนั่นน่ะลำบากไม่ใช่ว่าพุทธภาพมาเป็นพุทธทาสเลยเหมือนกันพุทธภาพจะมาเป็นองค์พระบาทสมเด็จของเราได้เนี่ยความเพ็ญมากี่แสนนั่นน่ะกี่ล้านชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ชาตินี้เห็นไหมท่านก็ตอนหนุ่มๆมาเห็นไหมท่านรูปหล่อนะนั่นน่ะเห็นไหมรูปก็งามนี่แหละน้ำก็เพาะนี่แหละที่ว่าทำไมเราจึงไม่เป็นแบบนั้นนี่แหละบุญมันมาไม่เท่ากันนายโยมเนาะมันมาทีละคนสองคนอย่างนี้ใช่ไหมโยม นั่นน่ะเราอยู่ในประเทศที่สมควรอยู่แล้วนะประเทศที่สมพอสมควรประเทศไทยเราดีนั่นน่ะเห็นไหมแต่เราก็ไม่อยากได้อะให้เรื่องอุทกภัยใหญ่ๆใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมทำยังไงอ่ะโอ้โหเห็นไหมมันพัดเอาของไปหมดนั่นน่ะเริ่มลงนึกดูสิบางบ้าน บางบ้านนี่แทบจะมิดหลังคาไปอยู่กันยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นแหละลองไม่มีที่สูงมั่งละโอ้โหนั่นแหละอยู่หลังคาก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมโยมบางที่ไม่ยอมออกไปห่วงบ้านจะแอบอยู่ในบ้านนั่นนะเจ้าหน้าที่มาเยี่ยม เนี่ยถึงออกมานะเห็นไหมพ่วงบ้าน นี่ถึงบอกว่าบ้านน้ำท่วมหมดแล้วก็ยังห่วงบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าน้ำลดไม่แน่นะจะต้องขายงัวเราได้ยินอย่างเงี้ยสงสารเนี่ยต้องฆ่างัวขายงัวอะไรเห็นไหมขายวัวโยมลองนึกดูสิ
ว่าถ้าทุกร้อนกลายเป็ดตายนั่นน้ำท่วมหมดอะไรต่ออะไรนี่จึงบอกว่าถ้าทุกหน้าแล้งก็ทุกหน้าฝนก็ทุกเห็นไหมพ่อเมืองแม่เมืองนั่นแหละผู้รักดูแลประเทศต้องใช้หัว สมัยนี้เห็นไหมมีถนนหนทางแล้วก็ยังไม่สุกเห็นไหมก็มันมีเยอะขึ้นรถไม่สุกชนกันทุกวันทุกวันทุกวี่เห็นไหมเผลอแล้วเอาแล้วนั่นนะทำไมโยมเผลอไม่ได้จึงบอกว่าเผลอมาเอาไฟมาเผาเรา เพลงที่เขาแต่งให้หลวงปู่มั่นเพลงธรรมะเผลอไม่ได้มันเอาไฟมาเผาเรากิเลสหลวงปู่มั่นที่ว่าเผลอไม่ได้สติตัวนี้ใช่ไหมโยมคนเราเห็น108นั่นน่ะเห็นถูกเห็นตรงเห็นไม่ทะเลาะกับใคร เห็นมีเมตตาธรรมนะเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านเห็นดี ท่านเห็นแล้วท่านก็เอามาทำตัวอย่างเห็นที่ดีๆแล้วก็มาทำตัวอย่างให้กับราษฎรนั่นนะไปสั่งตอนราษฎรแนะนั่นนะให้แต่สตังก็มันไม่มีจะให้ไง ต้องให้ปัญญา ให้ลูกเราต้องให้ปัญญาท่านบอก เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมลองนึกดู นั่นนะให้ไม่พอ ให้ก็ดีอ่ะสิให้เราก็ไม่ต้องทำแต่พ่อแม่ตายทำไม่เป็นไงให้เจ้าเงินตัวนี้มาจากที่ไหนอีกอ่ะ แม่เราก็ตายพ่อเราก็ตายพ่อเราทำโรงงานนั่นน่ะเห็นไหมบางคนทำบริษัทแต่เราไม่ทำกินเหล้าเล่นการพนันน่ะมันต่อยอดไม่ถูกไง ต่อความดีไม่ถูกต่อความดีถูกก็เป็นบุญเลยนั่นน่ะเป็นบุญของประเทศจึงบอกว่าทุกวันนี้เห็นไหม คนก็เลยคิดว่าไอ้ของไม่ดีนั่นมันเป็นของดีของดีของมนุษย์เหมือนลิงอะนะมันก็หิวนะอยู่ทะเลทรายมันก็ไปพลิกจะมีตัวสัตว์ที่ไหนแอบอยู่ไปเจองูมันก็โดดเลยโดดทำดิ้นเหมือนจะกระชักตาย ไอ้งูก็เลยไม่ทำอะไรรู้ว่างูมันก็ไม่ยุ่งด้วยลิงเนี่ยมันฉลาดมันก็รู้ว่าถ้าเป็นสัตว์ที่กินได้มันก็จับกินเลยมันหิวมันนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ไปเห็นในสัตว์ต่างประเทศอะพอหน้าแล้งมันอดนะเนาะต้องเดิน20 โลห่าง ห่างหนองน้ำก็ไม่ได้ต้องมากินน้ำบ่อนั้นนะแหงหนองนั้นนะแทบจะหมดแลไม่หมดแลโอ้โหแล้วมันไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวใช่ไหมยังต้องมีม้าลายมีงัวมีควายมากินนั่นนะเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าหน้าแล้งกันดานว่า สัตว์มันก็ทุกข์เหมือนคนนั่นนะแต่มันคุยกันมันไม่รู้เท่านั้นเองมันไม่รู้ภาษาทีนี้พาลีเจ้าที่มีอภิญญานั่นนะถึงจะรู้ว่ามันคุยอะไรมันพูดอะไรนั่นนะเห็นไหมรู้ภาษาสัตว์ด้วยนั่นนะคนนี่รู้ภาษาคนพยายามเรียนให้รู้กันก็คุยกันรู้เรื่องทีนี้
ก็ยังทะเลาะกันตีกันเนี่ยนั่นเห็นไหมทะเลาะกันอะไรกันแบ่งแยกไม่เท่ากันนี่แหละก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดนั่นแหละชิงดีชิงเด่นนั่นเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานึกถึงอ่ะคนเราเนาะ ที่บอกว่านึกถึงความที่โลกเจริญนั่นนะโลกเจริญด้วยอะไรอ่ะรูปเสียงกลิ่นรสนั่นนะมันเจริญอย่างนั้นแต่เจริญใจเนี่ยเจริญพุทโธเนี่ยเจริญนิพพานเนี่ยโหมันยากเนาะมันต้องมานั่งหลับตามาทำเฉยๆ มานั่งเงียบๆนั่นเห็นไหมนั่นมานั่งมันจะได้ออกมาไอ้มาเห็นมาสำรอกให้มันออกมาให้ได้นั่นแหละเหมือนมาดูไอ้ตัวทุกข์ตัวสุขนั่นแหละคนในใจนั่นแหละคนในคนใต้คนที่เรื่องเจ้าแม่กลมอิมพูดเนี่ย เขาก็พูดเป็นธรรมะเหมือนกันคนใต้คนในคนคนเหนือคนนั่นน่ะคนใต้คนก็คนตายอยู่ในใต้ดินนั่นน่ะคนกลางคนอะไรต่ออะไรท่านเปรียบความเปรียบเป็นธรรมะ ทีนี้แค่เจ้าแม่กวนอิมนิม แบบแค่สอนไว้แค่โลกีนะอยู่ในโลกแต่พระพุทธองค์นี่สอนปลดพ้นไปได้นั่นนะทำอย่างนี้นะเดินไปอย่างนี้นะแล้วมันจะเกิดเองเหมือนว่าซักผ้าแล้วผ้ามันก็เปียกแต่ซักเอาไปตากอีกแล้วมันจะแห้งเนี่ยแล้วถ้าบิดมากๆ สมัยก่อนมันผ้ามันยับนะเสื้อผ้ามันยับต้องเอามารีดอีก เห็นไหมนั่นแหละมันไหลชั้นเหลือเกินนะเสื้อของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมสมัยนี้ก็เลยใส่เสื้อยืดมั่งใส่อะไรไม่ต้องรีดมันให้มันสะดวกเข้านั่นเห็นไหมประหยัดเข้านั่นมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าบางคนเห็นไหมที่บอกว่าซักรีดรับจ้างซักรีดซักผ้าซักด้วยมือนั่นแหละเอาของดีๆซักให้อะไรตาอะไรใส่ให้มันหอมนั่นแหละแพงหน่อยก็ไม่เขาก็ไม่ว่าใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแต่ต้องอดทนใช่ไหมที่บอกว่าทำบุญได้เป็นแสนนั่นน่ะนวัตสังฆทานตอนหลวงพ่ออยู่ก็ยิ่งแกก็ยิ่งมีศรัทธานั่นน่ะมากขึ้นทีนี้เอาละเราชราแล้วเราก็ขึ้นดงก็ลำบากเราก็จะไม่มาแล้ว แกป่วยไงที่บอกว่าแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะทำบุญทุกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเนี่ยซักผ้าเห็นไหมอยู่คนเดียวแต่เขาเงินมาทำบุญได้เดือนละหมื่นวัดสังฆทานเขาบอกหลวงพ่อโตไว้เห็นไหมมันจะเดินไม่ได้นั่นน่ะอธิษฐาน ทำไมธรรมะเขาก็แข็งแรงกลับมาอีกเดี๋ยวโอ้เนี่ยเห็นไหมทำทำจนตายนั่นเห็นไหมหยุดไม่ได้มันไฟบังคับนะอยู่คนเดียวจ้างลูกจ้างก็ต้องหุงข้าวให้เขากินอีกนั่นแหละเขาก็ไม่ก็อยากทำอีกนะทำมันคนเดียวเลย เห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละสองคน
คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้อะไรโบราณสมัยนี้มันพูดยากเลยเห็นไหมใครจะมาร่วมชีวิตกับเจ้านายคนนี้เห็นไหมบริษัทจึงว่าเจ้านายใจดีเจ้านายที่มีเมตตาอารมณ์มารวยกัน ถือว่าพวกนี้แหละเขามาช่วยเราให้ร่ำรวยลูกเอ้ยอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปว่าเขาเขาแต่งตัวมอมแมมหรือว่าอะไรตาอะไรอย่าไปว่าเขาเขาอุตส่าห์มาอุดหนุนร้านเรานั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ไปจากเราแล้วเราควรจะ เขาอุตส่าห์มาซื้อของเราเนี่ยเราพูดดีกับเขาไว้ใช่ไหมประเทศของเราพูดดีใช่ไหมพูดดีเจรจาดีไม่ตีกันเนี่ยไม่ทะเลาะกับคนเที่ยวเขาห้ามไปทะเลาะกับคนท่องเที่ยวไปฆ่าคนท่องเที่ยวอีกยุ่งใหญ่เลยโอ้วันหลังเราไม่มาเนี่ยเขาก็จะพูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าทำไมจะต้องรักคนท่องเที่ยวก็เพราะว่าเขาเงินมาบ้านเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวที่หลวงพ่อจะบอกว่านั่นแหละตัวรู้เนี่ยต้องพัฒนาใช่ไหมพัฒนาให้มันเป็นตัวเมตตาขึ้นมาเฮ้ยอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขานะต่างคนต่างใช่ไหมยื่นหมูยื่นแมว มันก็มีความสุขกันนะใช่ไหมเอาคนขายคนคนขายคนคนตีกันยังไม่พอขายคนขายแรงงานอะไรต่ออะไรสารพัดอ่ะที่มันจะคิดใช่ไหมที่มันจะเอามาเป็นเงินทำไงจะได้เงินเยอะๆนั่นแหละเงินก็สมมุติอีกถ้าก็บอกหยุดใช้ ใช้กระดาษไอ้ใช้เป็นลูกไม้ก็แล้วกันเนี่ยเปลือกข่อยก็แล้วกันกลับมาใหม่เราก็ตายละเราเก็บไว้ต้อง500-600 ล้านขึ้นมาใช่ไหมเราก็ทุกข์อีกแค่มันนั่นนะจึงว่าเงินพอสมควรนะใช่ไหมพอกินพออยู่แล้วสบาย นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากินไม่หมดด้วยบางคนให้เขานี่แหละที่บอกว่ามีหน้ามีเกียรติมียศมีศักดิ์เนี่ยก็ยศเฉยรู้เฉยนั่นแหละใช่ไหมถ้าไม่เฉยเนี่ยบางคนก็เอายศไปตีกันทะเลาะกันนั่นเห็นไหมมันก็ลำบากเลย เอายศมาทำให้ชื่อเสียงไม่ดีนั่นแหละบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ชนะยศนั่นน่ะใช่ไหมเราไม่ใช่เราไม่ชนะยศเกียรตินั่นน่ะถ้าพวกโสดานี่เขายิ้มในใจโอ้เราไม่อยากได้อะไรเราอยากไปนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมพวกโสดาขยันนะ ขยันเก็บเกี่ยวใจตัวเองอะใช่ไหมโยมนี่แหละถึงว่าผู้เจริญนั่นแหละถ้ามีทั่วโลกมันก็เสรีกันหมดเลยโอ้มีเมตตาไม่ต้องแย่งกันทะเลาะกันนั่นแหละเห็นไหมทำไงเราจะกักน้ำไว้ให้พอเพียงใช่ไหมไม่ต้องให้ประเทศอื่น น่ะเห็นไหมคิดไปถึงขนาดนู้นน่ะที่คนไม่รู้จักแบ่งปันไงเราประเทศใหญ่เราจะกักน้ำไว้เราจะกักข้าวเอาไว้เราจะกักน้ำมันกักทองอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะเห็นไหมแต่ประเทศที่ไม่ได้ไม่มีเห็นไหมต้องมาขอช้างพระเวสสันดรเนี่ยเห็นป่ะพระเวสสันดรฝนตกไง
อีกเมืองไม่ตกนะเห็นไหมทำยังไงกินเหล้าเมายากันเล่นการพนันกันอะไรอ้าวเมืองพระเวสสันดรฝนตกเมืองคนใจบุญนั่นแหละคนใจบุญมาอยู่ไงในประเทศนั้นก็ร่มเย็นนะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคนมีบุญนะนั่นแหละจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จทุกๆองค์ เขาก็มีบุญมานั่นบุญวาสนาที่ทำมาจึงบอกว่าทำไมอ่ะทำไมยอมไม่ทำตัวเหมือนพระให้หมดใช่ไหมไม่ต้องอะไรไม่ได้คารวะคารวะต้องรวยคารวะต้องมีนั่นแหละถึงจะช่วยสังคมได้ใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่า ไม่งั้นเราก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเหมือนโยมวันนี้แกพาเราไปทำบุญที่วัดเขาอ่ะเขาสร้างศาลาสร้างกุฏิให้เจ้าวาดวัดหนองปิงอ่ะเราก็ทำบุญฉลองเขา ก็บอกผมขับรถแค่นี้ดีไหมนะ ใช้ได้ไหมหรือท่านชอบเร็วๆอาตมาไม่ชอบเร็วๆเร็วๆมันก็เบรกไม่ทันนะที่โยมใช่ไหมนั่นโอ้ยเนี่ยมันดีต้องเยอะมันดีกับเกียร์ต้อง100 เท่านั่นแหละใช่ไหมเหมือน80 เท่าโยมวิ่ง80เนี่ยเห็นไหมเหมือนว่า80 เท่าเลย มันดีกับเกียนนั่นแหละโยมยอมยางมันรั่วเนี่ยโยมร้อนนะโยมกุ้มใจไหมโอ้ยไม่กุ้มใจหรอกโอ้ยผมสมัยก่อนเนี่ยไอ้เกียนมันหักเนี่ยผมซ่อมอยู่2 วัน 2 คืนนะ2 วัน 3 วันนะต้องขุงข้าวกินอยู่ในป่า เห็นไหมคุณลุงคุณตาคนยุค80โอ้โหเรานี่สบายใจเลยเห็นไหมเราเอารถไปรถมันยางรั่วนั่นแหละเราก็เล่าให้แกฟังว่าโยมขับรถเร็วเนี่ยมันเร็วแล้วมันเอาไม่ทันมันก็ไม่บอกนะว่าฉันจะฟั่มแล้วนะฉันจะชนแล้วนะนั่นแหละ เราก็ไม่มียานอีกใช่ไหมว่าเออกูจะโดดแล้วนะแบบหลวงพ่อคูณว่าแหละมึงขับเกิน80กูก็โดดลง โดดลงนั่นก็80แล้วนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวัดหนองปิงเขาก็เป็นวัดโบราณมีเจดีย์นี่เจดีย์นะกว่า200 ปี เจดีย์ก็ลักษณะอยุธยานะแต่มันไม่มีปูนเนาะมันปูนมันคงหลุดหมดแล้วมั้งแล้วก็อีกองนี่ต้นโพมันพุ่มหมดเลยบังมิดเลยนั่นนะโยม นะถึงบอกว่าความยาวนานถึงบอกว่าบางคนก็ไม่รู้ไงว่า ทำไมไม่เห็นกราบไหว้กันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะบางคนเขาไม่รู้ใจเขาไม่รู้นั่นน่ะเขาไม่มีญาณรู้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าเขามีญาณรู้เขาจะต้องเขาก็จะดีใจก็จะได้คุยกันว่าเออเขาต้องใส่พระธาตุไว้อะไรตาอะไรอย่างเงี้ย เขาใส่พระไว้ให้คนได้กราบไหว้สืบอายุศาสนานั่นแหละสร้างพระสร้างเจดีย์สูงทะยอดยักษ์คาก็อานิสงส์เนี่ยไปถึงเท่าไหร่อ่ะแสนเป็นแสนชาติมากลับมาเกิดก็มาเป็นลูกเศรษฐีนะ บางคนปรารถนาให้สำเร็จก็สำเร็จได้ชาตินี้
นั่นเห็นไหมจึงบอกว่าสร้างวัดสร้างวา อยู่ไม่ถูกโง่เฮงสมภารอยู่ไม่ถูกก็ไม่ดีนั่นแหละไม่ดีอ่ะมันก็ทุกร้อนร้อนสุกสุกดิบดิบอย่างนั้นนั่นนะเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนกันเนาะหลวงพ่อสนองไงพอไปย้ายออกไปแล้วท่านบอกไม่ดี ฉันบอกไม่ดีอ่ะคนไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่ค่อยเชื่อเราละลูกศิษย์ก็ไม่เชื่อละอะไรต่ออะไรนั่นแหละพออยู่ตรงหลังหลวงพ่อโตสมัยหลวงพิมพ์เก่านั่นแหละมันอยู่ถูกโง่เห็งพอดีดีตรงนั้นอ่ะผู้คนมาเชื่อฟังเนี่ยพระอริยเจ้ายัง ยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมนั่นน่ะเออมันคิดร้อยแปดอ่ะคนทีนี้บางคนก็เออไม่เป็นไรอ่ะให้อยู่ไปเถอะนั่นน่ะจึงบอกว่าอยู่ไปงั้นเองอยู่ที่มีความสุขแบบพระอริยเจ้ายังยอมเลยว่าโอ้อยู่ไม่ถูก นั่นน่ะไม่ถูกโง่เหงนั่นน่ะจึงบอกว่าโลกเนี่ยเขาเอาอย่างนี้แต่ธรรมเนี่ยอะไรก็ได้มีข้าวกินแล้วมีภาวนานั่นน่ะปัญญาเกิดเขาพอแล้วแต่โลกเนี่ยมันไม่ได้นั่นน่ะ เหมือนอย่างประเทศไทยไปอยู่ทะเลทรายจะดีไหมโยมวะนั่นน่ะย้ายไปอยู่ทะเลทรายนั่นน่ะสมมุติอ่ะมันก็ไม่ดีเนี่ยอยู่ถูกประเทศไทยใช่ไหมตั้งถูกทำเลถูกของเขาแล้วประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมนั่นน่ะเห็นไหมดี นั่นนะมีหมดกี่ชนเผ่าก็มาอยู่ได้เห็นไหมนั่นแหละอย่าว่าแต่กะเหรี่ยงเลยอย่าว่าตาอะไรเห็นไหมแม้กระทั่งต่างประเทศยังอยากมาอยู่กับเรานั่นแหละเห็นไหมก็แสดงว่าบุญของประเทศไทยบุญของพระมหากษัตริย์ที่ท่านมาตั้งเมืองนั่นแหละเห็นไหมโยมลองนึกตัว แต่ที่ดีสุดยอดเนี่ยคือได้ปฏิบัติเขาอีกเนี่ยพระสงฆ์หลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเห็นไหมที่บอกว่ามันไปถามใครไม่ได้หรอกในเมืองเนี้ยขัวโตนั่นแหละปัญญาเยอะไปถามบัตรหลวงมาถามอยากมาถามปัญหา กลางใจโลกมันอยู่ตรงไหนแล้วคุยกันไปใครมันมาหลวงปู่โตบอกว่าถ้าบอกว่าโลกมันกลมนั่นน่ะปากตรงไหนมันก็กลมเหมือนมะนาวนั่นน่ะปากตรงไหนมันก็กลางใจโลกทั้งนั้นน่ะโอ้โหฝรั่งยอมเลยว่าโอ้นักปราชญ์สยามน่ะเห็นไหมนักปราชญ์สยามไม่ เอาตัวรอดเห็นไหมเมืองนี้เอาตัวรอดเพราะปฏิบัติธรรมเห็นไหมยอมนั่นน่ะถ้าสมเด็จพระนารายณ์บอกว่าถ้าศาสนาของทุกคนน่ะดีแต่ถ้าดีแล้วถ้าพระเจ้ามาชวนเรา มาเข้าฝันเราเราจะนับถือเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มาเข้าฝันเราเราก็ไม่เอาคืนนี้เนาะถ้าเราหลับไปขอให้มาเถอะก็ไม่มาไงเนี่ยพระนารายณ์ก็พูดเอาตัวรอดได้เนี่ยเห็นไหมเหมือนยังไงว่าไอ้อะไรวังน้อยหรืออะไร
ตรงนี้เราขอเถอะนะแผ่นดินตรงเนี้ยคุยกันไปคุยกันมาพระเจ้าหลวงพระเจ้าอยู่หัวเรารอห้าใช่ไหมนั่นแหละท่านก็บอกว่าคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้แลกยังไงเขาบอกว่าเออเราขอคืน ขอคืนจนได้เห็นไหมเนี่ยเขาเหมือนว่าเห็นว่าฝรั่งเตะจะมาอยากได้นะวังน้อยอยากได้อำเภอนั้นนะแต่มานั่นแหละเหมือนในชั้นเชิงคุณธรรมความดีเนี่ยเห็นไหมจะมายึดหรือก็อายเขาอะไรต่ออะไรถ้า คุยกันแบบสุภาพเนี่ยสุภาพชนใช่ไหมนั่นน่ะแล้วใครอ่ะเนี่ยเราต้องคุยเหมือนกันเนาะที่ว่าเห็นไหมใครเหยียบเรือลบเรือลบเอียงได้อ่ะใช่ไหมโอ้โหพระเจ้าหลวงเข้าเดินไปเหยียบกาบเรือท่านนั้นเรือลบเอียง โอ้ทำไม่ได้นะคนคนนี้บารมีเหนือคนเลยเห็นไหมนั่นแหละเอ้าม้าตัวนี้มันกัดคนตายมันดุไม่รู้ใจไปเข้าไปดีไม่ดีมันกัดมันกัดมันเตะเอาอะไรต่ออะไรพระเจ้าหลวงรู้อธิษฐานหญ้าให้ใช่ไหม ยาให้มันกินเชื่องเลยนั่นเห็นนะอธิษฐานนั่นน่ะจึงบอกว่าคนมีบุญเอาตัวรอดเนี่ยคนยุคนี้ก็เหมือนกันนะอยู่เอาตัวรอดก็เพราะว่าอยู่แบบภาวนาพอเพียงอยู่แบบโสดาบันนะโสดาบันเนี่ยรู้จักแล้ว ใช่ไหมคุณโยมรู้จักพอเพียงรู้จักประหยัดรู้จักช่วยเหลือคนนั่นน่ะเมตตากรุณาพร้อมนั่นน่ะช่วยเหลือหมู่บ้านห้องแถวได้ในแฟตนั้นน่ะทะเลาะกันเถียงกันก็ไอ้เจ๊คนนี้ก็ไปคุยได้เห็นไหมไปคุยไกลเกลี่ยให้ไม่ต้องทะเลาะกันเอ้า ให้สาวๆมึงไม่หุงข้าวกินก็มากินบ้านเจ้นี่แหละนั่นแหละกระถางเงินล้านหลวงพ่อปานไงกินกันเท่าไหร่ข้าวไม่หมดหม้อก็เล็ก กินไม่หมดเห็นไหมคนใจบุญเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมรู้จักให้ทานรู้จักใส่บาตรจนข้าวกินกันไม่หมด อัศจรรย์เนาะบางคนก็มาทำโรงทานก็ไม่หมดนั่นทอดต้องเช้ายันเย็นเห็นไหมก็ไม่หมดนั่นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยตั้งใจน่ะตั้งใจใส่ใจไงใส่ใจไปด้วยนั่นน่ะไม่ได้ว่าทำสักแต่ว่าทำอาหารมันไม่ปานนิดเนี่ยตั้งใจนั่นน่ะเหมือนอธิษฐานบารมีไปด้วยกุศลเทพเทวาก็ส่งเสริมแบบนี้จึงบอกว่าถ้าไม่ละธรรมธรรมก็ยังอยู่ในประเทศไทยนี่แหละไม่ละศีลละธรรมสัจจะมันก็อยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเราไปไม่เอาแล้วไม่เชื่อแล้ว เชื่อรถเชื่อลาเชื่อเหล็กดีกว่ามันวิ่งได้นั่นน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เลยเชื่อเด็กๆมันก็เลยเชื่อไอ้นี่เชื่อเกมไปเลยนั่นน่ะไม่ต้องไม่คุยกับใครก็เอาละสมัยก่อนไม่คุยกับใครก็ตั้งหน้าก็เจ๊ะเนี่ยเจ๊ะก็ก๋วยเตี๋ยวก็ดีใช่ไหม ตั้งหน้าตั้งตาเดี๋ยวไปทำงานแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตั้งใจเจี๊ยะนะ
มันตั้งใจเล่นเกมกันอยู่อย่างนั้นกดหากันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมโยมก้มหน้าเลยไม่ต้องดูอะไรลูกจมน้ำตายก็ไม่ได้มองนั่นน่ะลูกมันหายไปไหนเราทีนี้ตอนมันฝักไฟอยู่ไม่เห็นนะมือมันบกไปบกมาเลยนึกว่าปลามันหุบหรือไงที่ไหนได้ เขาบอกดูให้ดีนะมันอะไรจะเกิดขึ้นลูกจมน้ำไปแล้วมันก็ไม่เห็นนะเห็นว่าประเทศจีน เนี่ยจึงบอกว่ามันก็มันเป็นดาบสองคมเอามาใช้มันก็ดีเอามาใช้แล้วมันก็ไม่ดีนั่นน่ะตีกันทะเลาะกัน นั่นน่ะเอาไอ้เกมเอาไอ้ลายมาเป็นเจ้าชู้ประตูลมกันอะไรต่ออะไรก็ไม่มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะกลายเป็นหนูน้อยจอมยุ่งไปใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละนั่นน่ะคุณแม่รู้ดีสมัยก่อนเป็นเด็กๆจะดูหนังมาตั้งแต่เด็กๆนั่นน่ะในโทรทัศน์นั่นน่ะ หนูน้อยวีเวอร์ไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าแล้วก็เลยติมาว่าวัดไม่ดีศาสนาไม่ดีนั่นน่ะนี่แหละถ้าไม่มีใครแสดงนะไม่มีพระไม่มีโยมมาห่มนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยแล้วมันจะดีไหม สีสันมันไม่มีหรอกประเทศใช่ไหมโยมมีแต่ด่ากันมีแต่เครียดใช่ไหมทำงานจนประเทศจีนต้องให้มันไปไหว้พระกันไปไหว้เจ้าไปไหว้พระถันเจ้าอะไรต่ออะไรก็ไปแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีใช่ไหมไม่อยากให้มีเดี๋ยวนี้ก็ต้องนึกถึงเห็นไหมนึกถึงพระพุทธองค์ นึกถึงเจ้าแม่กวนอิมจึงเอาเจ้าแม่กวนอิมมาแสดงเป็นเงินมันเข้าประเทศเห็นไหมนั่นน่ะจึงว่าแต่คุณยอมลองดูเถอะว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเงินเนี่ยมันมีท่วมเก่าแต่ เราจะมีปัญญาไปหาไหมเขาสอนลูกนะอย่ามารักตะตังเตียนะนั่นนะเห็นว่าเออนั่นแหละเราก็ไปหาเอาสินะข้างนอกนั่นนะโตขึ้นนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็อันนี้ก็ไปแบกข้าวอยู่ตั้ง4-5 ปีพ่อแม่รู้เขาก็อ้าว เฮ้ยมันไม่ใช่ผู้หญิงมันไม่ได้มาต้องมาเป็นจับกังอย่างนี้ผู้หญิงก็ไปเย็บจักถักร้อยก็แล้วกันนั่นน่ะทำไปทำมาเห็นไหมบริหาร400-500 ล้านไม่ต้องอ่ะไอ้เจ๊คนนี้มีเงินเห็นไหมค้าขายผ้าม่านอะไรมั่งสมัยก่อนรวยทำแฟตไม่ต้องติดหนี้เขาเห็นไหม เคยเอามาออกในรายการนั่นแหละโยมมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเห็นไหมทุกวันนี้คนบอกว่ามันมีแต่หนี้แต่ตังค์เท่านั้นเห็นไหมมันไม่มีแต่ตังค์มันมีแต่หนี้แต่ตังค์มีแต่ทุกข์นั่นแหละจึงว่าองค์พระบาทสมเด็จบอกต้องปลูกเยอะๆปลูกหลายๆอย่าง ไม่ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เจืออาจารย์ไปนั่นแหละจึงบอกว่าจำวัดก็เหมือนกันใช่ไหมที่มันกว้างวัดหนองปิงก็ต้นไม้ใหญ่ๆก็มีบ้างแต่ทีนี้ก็ถ้าปลูกไว้เยอะๆปลูกเอาไว้ซ่อมแซมวัดแล้วมันก็ยังเห็นไหมมันก็ยังทำให้อากาศดีทำให้ฝนตกนั่นแหละ
ถ้าตะละวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปลูกกันบ้างนั่นแหละตะละวัดถ้าวัดดูแลเอาไว้นั่นแหละธรรมชาติมันดีหมดเห็นไหมจึงว่าสมภารนี่ก็สมภารสำคัญสมภารชาวบ้านรักนะชาวบ้านรัก อย่าให้ชาวบ้านไม่พอใจอะไรต่ออะไรท่านก็พูดดีนะพระเจ้าท่านก็นัดจังหวัดนะท่านก็คุยมีภาวนามีเนี่ยญาติมิตรนั่นแหละถ้าอยู่โง่ถ้าอยู่ถูกนะอยู่ถูกศาสตร์ของโบราณสมภารองค์เดียวอะ อยู่ท่านอาจารย์วัดสังฆทานหลวงพ่อไปรินบอกให้ท่านกลับมาอยู่ที่เก่าท่านไม่เอา บอกอยู่สองชั้นที่ท่านไม่อยากเจอใครก็อยู่ข้างบนนั่นแหละใช่ไหมพอเวลาอยากมารับแขกก็ลงมาท่านก็ไม่เอาให้เราก็นั่นแหละเนาะเพราะว่า อย่าไปข่มเขาโคให้มันกินหญ้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวโคมันจะฟิดเราใช่ไหมคนโบราณถ้ามันไม่กินจะไปกดหัวให้มันกินมันไม่กิน มันจะไปกินน้ำ นั่นแหละคนโบราณอย่าไปข่มนั่นแหละเห็นไหมความเมตตารักใคร่กันนั่นแหละครูบาอาจารย์นั่นแหละที่ ที่มาพึ่งพิงท่านอาจารย์ต่อจากหลวงพ่อสนองใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราเข้าใจกันมีความสุขนะวัดสังฆทานนั่นแหละเห็นไหมรู้จักให้รู้จักรับนั่นแหละใช่ไหมมันก็มีความสุขนะรู้จักช่วยเหลือยามมีภัยนั่นแหละอุทกภัย น้ำท่วมนั่นน่ะไฟไหม้น้ำท่วมเด็กนักเรียนยากจนเนี่ยอะไรต่ออะไรหลวงพ่อช่วยหมดเห็นไหมหลวงพ่อท่านทำเอาไว้ทำหลักเอาไว้เห็นไหมตายเอาอะไรไปได้ใช่ไหมนั่นน่ะอุปทานตรงนี้ท่านไม่มีนะท่านเข้าใจช่วยนั่นน่ะเราก็ มีโอกาสช่วยคนได้ตอนนี้อ่ะเนาะตายไปแล้วเราก็ช่วยใครไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมท่านก็พูดอยู่เรื่อยนั่นน่ะสอนพวกเราให้ทำความเพียรไว้นะนั่นน่ะพวกเราก็นอนสบายกินสบายไปไหนก็สบายนั่นน่ะเห็นไหมเราไปเดินทุดงหลวงพ่อก็อยู่อยู่วัด แล้วเราก็กลับมาแล้วก็มาไหว้ครูบาอาจารย์แหมคิดถึงหลวงพ่อเหลือเกินท่านก็บอกว่าเอาปากมาเป็นกำนันไปเดินทุดงมาหลายๆเดือนหลายๆวันนั่นแหละท่านก็อยู่เห็นไหมนั่นแหละถ้าญาติโยมเห็นไหมเข้าใจครูบาอาจารย์กันทุกๆกง นั่นแหละเข้าใจประเทศชาติว่าโอ้โหเห็นไหมเอาพอทุกข์กับไปน้ำท่วมเนี่ยถนนเสียนะโยมโอ้โหหลายจังหวัดลองดูเถอะพอน้ำแห้งเนี่ยถนนมันจะเสียต้องเอาอีกแล้วเห็นไหมไม่มีตังไม่ได้เลยเนาะนั่นแหละ ใช่ไหมโยมทำไมจะต้องเก็บเอาไว้เห็นไหมกองกลางต้องมีใช่ไหมกองกลางไม่มีจะตายเลยคนน้ำท่วมไม่มีคนตายอดนั่นเห็นไหมประมาทไม่ได้อาตมาจึงว่าให้เข้ากยาศาสตร์ประจินนั่นน่ะมันเห็นไหมเขาทำไม่แข็งอ่ะเห็นไหมไปถึงแจกได้เลยนั่นน่ะ
ประจวบเป็นนะวัดประจวบไปก่อนหลวงพ่อไปลินท่านไม่ก็ได้ดูนะท่านก็รู้ท่านก็เอาชวนให้จันงามช่วยประกาศนะช่วยนั่นเห็นไหมจึงบอกว่ามีโทรทัศน์มีวิทยุเนี่ยช่วยคนได้เยอะนะ เพราะฉะนั้นนะลองดูกันแล้วกันนั่นนะช่วยได้หมดนะถึงว่าวิทยุมีพันวัตต์เนี่ยนะมันจะได้ไกลเข้าไปอีกนั่นนะได้รวดเร็วเข้าไปอีกนั่นนะถึงบอกว่าพระท่านก็เวลาอุทกภัยท่านก็ช่วย นั่นช่วยบ้านเมืองเนี่ยทำไมหลวงพ่อสนองอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกหลวงพ่อไอ้นั่นหลวงพ่ออยู่วัดเฉยๆไม่ได้ไปเลยท่านเปล่าท่านไม่ไปก็ให้พระส่งพระชี้ไปไปช่วยกันนั่นแหละให้ยามมีพัยเนี่ยใช่ไหม รู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมนั่นน่ะนกมันเห็นที่เนี่ยมีผลไม้เยอะมีลูกไม้มีป่าก็ชอบมามากันทุกปีนกขังยาวนะโยมเนาะนกขังยาวโบราณเรียกนกบังหลอก สงสัยจะเรียกนกขุนแผนนะมั้งที่ในป่าผมว่านกซออู้ก็มีธรรมเนนเล่าให้ฟังมันสวยนะร้องดีร้องเพราะด้วยอยู่ในป่าไปเดินป่ากันเราก็ได้แต่ฟังนะธรรมเนนลืมไปเฝ้าวัดจนลืมบางคนก็สามารถเดี๋ยวเที่ยวเก่ง เขาก็มาอยู่แต่งอนก็มาวัดเนี่ยบ่อยโยม นั่นแหละก็เลยเขาก็ว่าไม่ค่อยอยู่วัดอะไรต่ออะไรเปลี่ยนสมภารเถอะ เปลี่ยนสมภารหลวงพ่อก็เอาตามใจก็เลยเราก็ไม่ค่อยได้ไปที่แต่งอนเท่าไหร่ แต่ก็รักทุกวัดอะ สวนป่าก็ดีนั่นเขาพระครูนู่นตอนนี้อาจารย์เชิดไปอยู่นู่นท่านไงอำเภอเทิงนู่นท่านก็จะทอดพระป่ากันอะไรกันนั่นน่ะแล้วบอกว่ากุฏินี้ให้ชื่อบุญสนองนะบอกให้ชื่อบุญสนองให้นึกถึงครูบาอาจารย์นั่นน่ะ นั่นน่ะกุฏิรับแขกพระบอกว่านั่นแหละกักน้ําไว้เป็นช่วงๆหน้าแล้งตรงนั้นน้ํามันมีน้ํามันมีทานน้ําไหลแต่หน้าแล้งมันก็จะน้อยนั่นน่ะกักแบบสมเด็จท่านพูดนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวนะมันมีทานน้ํากับเอามันมีหินนะ เอาหินแม่น้ำนั่นน่ะมากักเข้าจะได้ช่วยชาวบ้านได้ถ้ามีน้ำ จะได้ทำไร่ทำนาได้นานแหลง นั่นน่ะพระอยู่ได้ญาติโยมอยู่ได้ก็ผาสุกนะนั่นน่ะจึงบอกว่าพระเนี่ยมีส่วนช่วยชาติบ้านเมืองด้วยนั่นน่ะเห็นไหม นะพระท่านกันพัฒนานั่นแหละพัฒนาคนพัฒนาจิตใจนั่นแหละเห็นไหมเหมือนยังก็ได้พัฒนาไปถึงนั่งกรรมฐานกันญาติโยมก็ทำกันนั่นแหละญาติโยมที่มาเนสัญชิกเนสัญชิกเรื่อยๆเนี่ยพวกเนี้ยต่อไปเขาก็
รู้ธรรมของเขาได้นะนั่นน่ะบางคนเขามีวาสนานั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่เป็นสิ้นไร้ไม้ตอกเป็นผู้เจริญจริงๆเพราะเราได้กระยอมแม่เราไงที่มาบวชก็ใส่บาตรทำน้ำพริกไปอินเดียแต่ถวายพระไป เยอะๆนั่นน่ะได้ไปฉันมันถูกกับจัปตีน้ำพริกเผาเนี่ย นั่นน่ะแม่หลวงพ่อก็บอกนั่นแหละก็ได้น้ำพริกแม่ท่านสามารถท่านนะท่านก็ฉันอะไรไม่ค่อยได้ไอ้หลวงพ่อก็นั่นนั่นบอกท่านก็ฉันไม่ได้หลวงพ่อปฏิบก็ฉันไม่ได้สามารถฉันได้ไอ้ ข้าวต้มนมอะไรอ่ะข้าวใส่เนยมั้งฉันไม่ได้นะหลวงพ่อก็นั่นแล้วก็สงสารสงสัยเราเคยเป็นแขกเก่าฉันได้แต่ไปอังกฤษบอกว่ายอมไปตามไม่อาหารต่างประเทศคนอังกฤษอ่ะ อาหารโบราณของคนอังกฤษเนี่ยมันยังไงฮะมันเป็นยังไงบ้างเราก็อยากรู้เขาก็ทำมาเหมือนกันนั่นน่ะก็จืดๆนะโยมเนาะนั่นน่ะอาหารจึงบอกว่าหลวงพ่อจาบอกว่าเราพระต่างประเทศมาอยู่กับเรา เราก็ให้กินอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาพิซซ่าเอาพิซแซ่อะไรมาหรอกว่าให้กินนี่แหละบักคุงไอ้ส้มตำนี่แหละจนเจ้าคุณตุเมโตจนกินเป็นฉันเป็นนั่นแหละพอเวลาอายุมากไม่อยู่เมืองไทยเห็นไหมไม่อยากอยู่เมืองนู้นมันหนาวนั่นเองนะจน80กว่าแล้วเนาะ แก่กับเราตุเมโตนั่นน่ะมาเจอหลวงพ่อชาเนาะถึงจะได้บวชนั่นน่ะฉลาดจะตายเห็นไหมจะต้องทำเองก็ไม่ได้ซักผ้าเองก็ไม่ได้ยังไงเนาะอาจารย์ท่านอาจารย์เราพอมาเข้าสันลาก็เอาน้ำล้างเท้ากันเราไม่เอาเราไม่ทำมีมือก็ทำเอาเองสินึกในใจเห็นไหมเขาเคารพไหมครูบาอาจารย์นี่มาใหม่ๆไม่ต้องไม่เอานั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นึงบอกว่าการเคารพกันการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นมงคลนั่นน่ะเห็นไหมมาใหม่ๆคนต่างชาตินี่นะเขาก็สอนให้ลูกเขาถือลากกระเป๋าเองใช่ไหมกระเป๋าน้อยๆแทนที่แม่จะใส่มาให้ลูกก็ได้ให้ลูกลากเองลากต้องเด็กๆพอมันเดินได้ก็เอาละ ถีบจักรยานเองตามแม่ไปตลาดนั่นเห็นไหมเขาสอนให้ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆนั่นน่ะเห็นไหมแต่สามขวบไปแล้วก็ตักข้าวไปกินเองนั่นน่ะเห็นไหมของเรายังป้อนกันอยู่เห็นไหมพ่อแม่รักลูก เห็นไหมไอ้นี่แม่กับพ่อทานข้าวกันไอ้ลูกก็ปีนเก้าอี้ล้มลงมา เขาดูสิเขาไม่ดุเขาก็ไปอุ้มเฉยๆเขาไม่ดุถ้าให้มันเรียนรู้เองมันล้มทีหลังกูไม่ปีน นั่นน่ะคนต่างชาติเอางั้นน่ะร้องก็ร้องไปนั่นน่ะมันจะได้จำได้ลูกจะขึ้นไป
เดี๋ยวก็ล้มหรอกอะไรต่ออะไรไม่พูดนะแล้วก็ปล่อยเฉยๆอย่างนี้แหละเห็นไหมเขาใจเย็นเขาใจเย็นนะพวกต่างชาติเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ามาบวชทีนี้ทุเมโตก็ทำงานทำงานทำงานทีนี้ก็หลวงพ่อจาเดินผ่านมา ทุเมโตลำบากไหมทุเมโตทีนี้ก็พูดไม่ออกจะพูดยังไงอ่ะทีนี้ก็ทุเมโตก็นึกในใจทุเมโตลำบากไหมทุเมโตลำบากไหมกลายเป็นท่องกรรมฐานไปเลยทีนี้จิตมันสงบอ่ะการ การมาบวชนี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะถ้าไปเดินทุดงมันจะขนาดไหนเนาะนั่นน่ะแค่ก็เลยชอบเลยนะขอท่านอาจารย์ไปเดินทุดงกับเขามั้งนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าไม่เห็นมาแค่ทักทายเอามาเป็นสรณะได้ เอามาเป็นองค์ภาวนาได้นะทุเมโทลำบากไหมทุเมโทลำบากไหมนั่นก็เหมือนท่านอาจารย์ตรงนั้นน่ะหลวงปู่เจ๊ก็นั่งนั่งกรรมฐานสงบอยู่งั้นน่ะมันยังไม่ยอมไปไหนหลวงปู่ก็เตะเลยเตะมันก็จิตมันก็เลย เฮ้หลวงปู่มาเตะเราทำไมเนาะหลวงปู่มาเตะเราทำไมเนาะนึกอยู่อย่างนั้นเรามีความผิดอะไรเนาะท่านถึงจะมาเตะเราเลยสมาธิเกิดเลยนั่นน่ะก็เลยรักรักหลวงปู่เจี๊ยะเลยนั่นน่ะแบบนั้นน่ะถ้าไม่โดนเตะไม่ได้อะพระผู้ชายไม่โดนหลวงปู่เตะวัดของท่านนั่นน่ะนั่นน่ะ โดนเตะนั่นแหละรักนั่นเห็นไหมปัญญาเกิดเนี่ยนั่นแหละท่านสอนให้เกิดปัญญาหลวงปู่นั่นแหละที่บอกว่าสอนให้ตีเหล็กกันนั่นแหละเพราะว่าไม่งั้นมันจะฆ่านิวรณ์เนี่ยจะไม่ให้นอนหลับพาหนุ่มๆก็มาช่วยกันหลวงปู่ตีเหล็กกันดีกว่านั่นแหละ ใช่ไหมมันก็ออกกำลังไปในตัวด้วยตีเสียมตีจอบอะไรก็ตีไปเหอะนั่นน่ะออกกุบายคนหนุ่มใช่ไหมนั่นน่ะไม่งั้นน่ะจิตคนหนุ่มมันเห็นไหมเหมือนในไอ้พวกขับรถนั่นน่ะแทนที่มันจะนอนมันนอนไม่ได้มันก็ขับของมันอยู่นั่นน่ะเห็นไหม นั่นแหละก็จึงว่าไอ้เอามานะเอาความอดทนมาใช้ไม่ถูกไงนั่นแหละถ้าเอามาภาวนานี่มันจะเก่งนะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแข่งรถกันเนี่ยตามถนนเนี่ยหนทางให้คนแก่ก็ตกใจนอนไม่หลับใช่ไหมกลางคืนนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันโยม ถ้าเอาอันนี้แหละเอาพ่อแม่ก็เลิกควงเลิกกังวลลูกออกไปนี่จะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้หัวใจพ่อแม่หรอกบางคนผมมันรู้ก็สายไปแล้วมาวัดสังฆทานเดินไม่ได้ซะแล้วต้องให้เพื่อนๆดุลมาใช่ไหมนั่นน่ะ ขาดเสียซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแก่งแต่ก็ทำอะไรลำบากซะแล้วเดินไม่ได้สักอย่างเดียวเห็นไหมจึงบอกว่าประเสริฐเหลือเกินนะแม่ให้มาเนี่ยแต่เอามาใช้กันไม่ถูกไงนั่นน่ะเอาปัญญามาใช้ไม่ถูกนั่นน่ะโอ้ยเอามาตีกันเอามาทะเลาะเอามาหึงหวงกัน เอามาฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ละว่า
เราตายแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมลูกก็น้อยทำไมเนี่ยต้องมีสัก4-5 คนเราก็เข้าท่านหน่อยใช่ไหมจะได้เป็นเพื่อนพ่อแม่ได้พ่อแม่ลูกตายหมดแล้วพ่อแม่ก็อยู่คนเดียวบางคนจึงว่าอยู่กับพุทโธคุณพ่อคุณแม่บางคน เห็นไหมถ้าหลานดีก็ดีไปหลานช่วยเหลือก็ดีไปนายโยมเนาะขอเปลี่ยนหน่อยเถอะนี่ จึงบอกว่าบุญกุศลที่เราได้ทำกันมาเนี่ยต้องมาเจอที่พึ่งไงมาเจอวัดวารามแล้วก็วัดเนี่ยทำไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมไม่ได้สร้างวัดสร้างวาไว้นกอยู่อย่างเดียวนั่นแหละ นั่นแหละตั้งวัดตั้งวาให้ลูกท่านเล่นนั่นแหละหลวงปู่บอกมันซาบซึ้งเหลือเกินนะเล่นอะไรเล่นกรรมฐานเดินจงกรมนั่นแหละตาสางนี่แหละที่เรียกว่าเลขคณิตคิดในใจเนี่ยทุกตกมันอยู่ในใจไง นั่นแหละเราเอามาใช้ชีวิตประจำวันภาวนานั่นแหละจึงบอกว่าทรัพย์ในดินตินในน้ำนั่นแหละตาเรามันมีสองชั้นนั่นแหละที่คนภาวนาบางคนเห็นเนี่ยลูกแก้วอะไรนาคหรืออะไร เยอะเลยบอกว่าอยู่ตามแถวบ้านเราเนี่ยลอยอยู่ตามอากาศเยอะเดี๋ยวถ้าภาวนาดีๆจะให้มากกว่านี้อีกนั่นแหละเห็นไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยเก็บไอ้ล็อกไว้นะลูกกันนะเก็บเอาไว้ใส่พระโอเอาไว้ เขาบอกว่าพระธาตุก็มาเด็กเขามีบุญเห็นมามาในพระอกเยอะเลยนั่นน่ะเห็นมาเด็กคนนี้ก็ต้องมีบุญมาเกิดนี่จึงว่ามาแล้วก็พ่อแม่ก็ดีทำมาหากินก็ดีขึ้นดีขึ้นนั่นน่ะคุณโยมแล้วจะว่าบุญไม่มี ไม่ได้ท่านบอกบุญมันมีดินั่นแหละกว่าจะมาเป็นหลวงพ่อสนองท่านก็มาอย่างพวกเรานี่แหละท่านบอกว่าพี่สาวไปปฏิบัติแล้วไม่บ่นไม่บ่นอยู่หลายวันเลยไปปฏิบัติวันเดียวใจดีถ้าทำ ต้องกับสาวๆมาขนาดเนี้ยนั่นแหละพี่สาวหลวงพ่อสนองก็เป็นพระธาตุนี่ยมจองชื่อจองนะนั่นแหละคนแรกเลยเขาก็ให้ข้าวให้น้ำเราเราเคยไปอยู่หนองไผ่อ่ะนี่เห็นไหมบุญคุณของเขาเขาเลี้ยงพวกเรานี่เห็นไหม แล้วเขาก็ปฏิบัติของเขาเหนื่อยยากนะคารวะต้องทำไร่ทำนายังต้องปฏิบัติพ่อแม่หลวงปู่เอมพ่อแม่มาก็ทำบุญนะทำบุญกันเลี้ยงพ่อหลวงปู่เอมท่านบวชเนี่ยนั่นแหละนานๆแล้วก็มาเยี่ยมลูกหลาน เดินมา
คนอายุตั้งเจ็ดแปดสิบเดินมาเดินลัดทุ่งมาเดินเก่งกินอะไรอ่ะกินตะไคร้ปลูกไปเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบเอ็ดค่ำหรือไงนั่นน่ะแล้วก็ไปขุดมานะขุดแล้วก็ถอนนั่นน่ะถอนทีเดียวให้มันขึ้นไงน่ะเอาเคล็ดเหมือนพญาช้างสารนั่นน่ะเอาตะไคร้ไปคั่วเอามากินต่างน้ำร้อนหลวงปู่เดินเก่งน่ะจนจะ90แล้วมั้งนั่นแหละท่านถึงจะเดินไม่อยู่กับหลวงพ่อสนองเก่งท่านไม่อยู่อ่ะ ท่านไปอยู่กับเพื่อนๆนั้นไปไกลห่างหมู่บ้านนั่นแหละบ้านอะไรบ้านหัวนาทางนู้นเลยหนองไผ่ไปใกล้ๆบ้านสายันนั่นแหละทางนู้นทีนี้ก็นั่นแหละลุงพ่อสนองนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าลุงปู่เดินเก่งสวดมนต์เก่งมีศรัทธา ทางศาสนาเห็นไหมภาวนากันจึงบอกว่าคนภาวนาเนี่ยมีบุญนะโยมนะอย่าไปนึกว่าทำไปมันทำไปดีกว่าขัดไปทุกวันนั่นแหละสักวันมันต้องขาวถ้าเราไม่ขัดมันก็เหมือนหม้อไหนั่นแหละ ถ้าเราไม่ขัดมันก็ไม่ขาวกาสมัยก่อนต้มน้ำต้มกับฟืนใช่ไหมมันก็ดำเร็วต้องเอาดินมาพอกไว้เอาดินมาพอกไว้มันจะได้ขัดมันได้ง่ายขึ้นนะเรามาเยอะใหม่ๆหลวงพ่อไม่มีหรอกนะ หม้อไหอะไรต้องไปมีงานก็ต้องไปยืมชาวบ้านมานะโหขัดหม้อเขาซะขัดหม้อให้เขาที่ไหนได้ลืมไปว่าที่นี่เขาใช้ฟืนเนี่ยสมัยก่อนทางมะพร้าวอะไรต่ออะไรเยอะคนสวนเขาขยันหาฟืนหาอะไรตำในสวนนี่แหละ ยุงก็เยอะใช่ไหมกลางคืนก็ต้องสุมไฟกันเฝ้าสวนมาใหม่ๆอาตมาบอกโอ้โหคนเมืองนี้ดุเหลือเกินนะยิงกันปองปังปองปังยิงกันล็อกมันไปกินในนั้นทุเรียนเขาอ่ะนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วนั่นน่ะทุเรียนหมดแล้วเห็นไหมธรรมชาติมันหมดไป นั่นน่ะถึงบอกว่ามันก็ตึกเนี่ยมันมาเบียดเบียนหมู่บ้านเห็นไหมหมู่บ้านมันมาไล่นาไล่สวนหมดใช่ไหมต้องอนุรักษ์ไว้เนาะสวนไล่นาใช่ไหมอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีหรอกทำไร่ทำนามันเหน็ดมันเหนื่อยแล้วใครล่ะจะ จะเป็นผู้ที่เลี้ยงโลกใช่ไหมชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นน่ะเห็นไหมคนโบราณนี่เปรียบเอาไว้ดีเหลือเกินถ้าพูดว่าเป็นน้ำก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมไม่มีอาหารเนี่ยกินอะไรไม่ได้อะใช่ไหมมนุษย์นั่นน่ะ เหมือนยังไงไอ้ลิงที่มันกินผลไม้ไม่มีผลไม้มันก็ต้องกินสัตว์นั่นน่ะอะไรน้ำต้อง100 องศาร้อนนั่นน่ะปลามันอยู่ได้มันพัฒนาจนอยู่น้ำร้อนได้ฮะเราฟังเห็นไหมพอทัดมันออกให้ดูอเมริกานั่นน่ะมันรู้อยู่ตรงไหนมันร้อน
น้ำมันร้อน ป่าก็อยู่ได้ แต่นั่นแหละมันพัฒนาจนอยู่ได้ ไอ้แบบนี้มาอยู่ที่เย็นๆไม่ได้ตาย มันเลือดแข็งตายใช่ไหมโยม ไอ้นกตัวนี้มันนอนกลางวันเนาะมันไม่นอนกลางคืนมันร้องนั่นนะจึงบอกว่าไปทางภูพานนะได้ยินเสียงกบเขียดมันร้องอ่ะนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหธรรมชาติมันเยอะกบเขียดมันร้องนั่งติดกระจกยังได้ยิน ดีมากนะเขาไม่ใช้ยานั่นน่ะสัตว์ในนาก็ไม่ตายอ่ะนั่นน่ะกบเขียดยังร้องอยู่ก็แสดงว่าสุพรรณไม่ร้องสักตัวนั่นน่ะเห็นไหมไปถึงก้าวเลี้ยวนั่นน่ะที่ว่าบุญสนองตรงนั้นน่ะเออยังได้ยินเสียงกบเขียดหน่อยแสดงว่าเขาไม่เอายามมาเบื่อปูเบื่ออะไรกันตามันจึงลองนายยมนะนั่นแหละจึงบอกว่าถ้าเมืองไทยพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ดีเนี่ยยาสมุนไพรเห็นไหมอะไรอ่ะ700 กว่าล้าน700 กว่าที่เราจดเอาไว้นะ นั่นเห็นไหมต้องไปซื้อยาต่างประเทศไม่ไหวนะคาราพัสซื้อไม่ไหวถ้าเราขายออกไปแล้วก็เข้าท่าหน่อยใช่ไหมเหมือนในอินเดียนั่นแหละไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบใครกฎหมายเขาคุ้มครองไว้ดีเห็นไหมเจ้ามาซื้อของเราไปซื้อของเขา เขาต้องซื้อของเรากลับไปด้วยนั่นเห็นไหมเหมือนแลกกันไม่งั้นมันตักกันหมดอะใช่มันก็เลยหมดน่ะถ้าเป็นแกงก็หมดหม้อไม่มีใครเพิ่มใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องให้อยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ ไปขอใครเขาทุกวันใช่ไหมประเทศเราก็ขอใครไม่ได้ทุกวันนั่นน่ะนั่นน่ะเราต้องอยู่ของเราให้ได้นั่นน่ะเห็นไหมจีนเขาคนเยอะแต่เขาก็ต้องดิ้นรนให้ประเทศของเขาอยู่ให้ได้เหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ไม่อยู่นิ่งนั่นน่ะ เหมือนประเทศของเรานี่แหละเหมือนครอบครัวเราเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีภาวนานั่นนะเราถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ยังมีกำลังใจเกิดมาเนี่ยเขามีที่พึ่งนะคนฟังวิทยุรายการธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์เยอะเขา เขาเหมือนว่าเขามีที่พึ่งอ่ะเขาเนี่ยถ้าไม่มีรายการเห็นไหมดูเหมือนว่ามันขาดนะมันเดียวดายนั่นน่ะเห็นไหมเหนื่อยก็เหนื่อยพอแล้วนั่นน่ะเหมือนเนี่ยเด็กๆโยมคนนั้นน่ะพอเขาบวชแล้วก็เอาธรรมะ ไปเปิดเนี่ยมึงจะเปิดทำไมจะเปิดทำไมพระคุณเจ้าตีสามตีสี่อะไรเนี่ยคนจะหลับจะนอนอะไรต่างเออไม่ฟังดีนี่ธรรมะหลวงปู่เหรียญมั่งหลวงปู่หลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่บ้างหลวงปู่มหาบัวมั่ง เออทำไมไม่เปิดอีกอ่ะนะตอนละตอนหลังคนตีสะเกดเห็นมาจึงว่าธรรมะ
ธรรมะเป็นยาขมที่แรกพอฟังไปนานๆโอ้ทำไมมันซาบซึ้งนั่นน่ะมันกลายเป็นของหวานน่ะเป็นของที่น่าพอใจน่ารักใครครูบาอาจารย์พูดเอาไว้ใช่ไหมนั่นน่ะพระอริยเจ้าท่านมีปัญญานั่นน่ะ เนี่ยบางคนเห็นไหมเขาไม่รู้แทนที่เขาจะเอาเท้าเอ้ยเอามือมาไหว้ขอเท้าไหว้นั่นแหละเราก็บอกเออเขาตายไปเขาจะไปเป็นหมีหรือเปล่าใช่ไหมโยมเพราะอ้าวคนไปอีสานก็เล่าให้ฟังก็เพราะว่าเขาคงชอบล่าสัตว์อย่างเดียว เขาไม่ได้ยินดีในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหมเออกรรมมันก็ปรากฏได้เขาเราไปเที่ยวที่อังกฤษอ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมบานนี้ก็คงล่วงลับไปแล้วก็ได้นั่นน่ะอจินตกรรม มันเป็นรูปนิมิตที่อย่าไปเกิดอะไรเนี่ยมันเป็นก่อนชอบก่อนนั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยชอบศีลชอบธรรมแล้วโยมจะไปไหนนั่นน่ะโยมก็ไปสวรรค์นิพพานน่ะสินั่นน่ะโยมล้างอุปทานได้โยมก็สบายเลยนั่นน่ะใช่ไหมที่ว่าเป็นเป็นแม่ของหลวงปู่จันทานะโอ้แม่เราก็ไม่ได้ถือศีลเลยอยู่บ้านนอกนะก็ฆ่าปูฆ่าปลากันอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนานะหลวงปู่ก็นั่นน่ะไปบวชท่านก็ไม่คนไม่ได้เรียนไง ช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างเดียวไปให้คนสอนหนังสือก็บางองค์ก็ใจดีก็ช่วยสอนบางองค์ก็ว่าอีกถากถางหลวงปู่ก็อดทนเนาะไม่ดำมาภาวนาเก่งคิดถึงพ่อแม่ไปจนถึงนรกเห็นไหมไปโปรดถึงนรกนั่น แม่ก็อยู่ในนรกมืดเห็นไหมนั่งไปทุกวันสาทุกวันสาจนไปช่วยแม่ให้พ้นนรกได้นั่นไปเทศไปสอนให้รักษาศีลนั่นทีนี้ก็นรกเปิดแล้วสว่างฟ้า เปิดประตูก็เหมือนฟ้าร้องนะมองเห็นโลกมนุษย์เลยเออไปเกิดก็ไปไปเกิดอยู่ใกล้ๆทางหลวงปู่ฟันนุ่นนะอะไรตาอะไรทำไปทำมาก็มาเกิดกับญาติๆเห็นไหมมาเกิดเป็นลูกหลานแถวใกล้ๆบ้านนั่นเอง จนหลวงปู่ก็โปรดที่นั่นโปรดโลกนรกเลยยังมาเมืองมนุษย์หลวงปู่ก็คอยบอกให้รักษาศีลนะนั่นจะได้ไปดีนะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าคุณโยมมีค่ามีค่ายังไงอ่ะนี่แหละ คนที่ว่ามีค่ากับคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมีค่ามากนี่แหละเหมือนเนื้อทิพย์เนื้อทองใช่ไหมโยมถ้าไม่ปฏิบัติอะมันก็เหมือนในนั้นแหละเน่าเปื่อยไปเฉยๆใช่ไหมเหมือนในฟางอะฟางก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นั่นแหละแต่ข้าวเป็นข้าว
คนก็ดีใจนะปีนี้ได้ข้าวเยอะปีนี้ได้ข้าวเยอะนั่นนะถ้ามีจะฟังอ่ะโอ้โหจะอะไรกินกันอะไรต่ออะไรนั่นนะถึงบอกว่าทำเอาไว้เถอะกักตุนเอาไว้เนาะที่บอกว่า เวลาทุกข์ก็ไปมาได้ไปแจกไงนั่นน่ะใครเราจะไปหุงก็หม้อข้าวก็ไม่มีน้ำท่วมหมด นั่นน่ะกายศาสตร์กล้วยตากผลไม้ตากแข้งที่มันอิ่มเหมือนข้าวนั่นน่ะกินอะไรกินกล้วยเป็นหลักกินผักเป็นยานั่นน่ะเห็นไหม ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านพูดอายุมากแล้วก็ตอนไหนเห็นมาจึงบอกว่าคุณธรรมคุณศีลธรรมนี่เป็นของประเสริฐจริงๆนั่นนะคนไหนไม่ทำก็นำก็ปล่อยเขามันเป็นเรื่องกรรม นั่นนะถึงบอกว่าอะไรนะมีข้าวไม่มีคนจะกินมีบ้านไม่มีคนจะอยู่มีทางไม่มีคนจะเดินไปหาตำทางเนี่ยเปิดไฟโล่งแต่ไม่มีใครเดินสมัยเนี่ยเห็นไหมเขาใช้รถหมดแล้วตามถนนไม่มีใครเดินสมัยก่อนนี่เดินใช่ไหม มันไม่ค่อยมีรถอ่ะคนชนบทก็ดีเดินนั่นน่ะที่เราก็เคยพูดเอาไว้ตอนต่อของคนโบราณนั่นน่ะที่บอกว่ามีข้าวไม่มีคนเดินไม่มีคนจะกินมันก็ไปกินอย่างอื่นเนี่ยกินมองกินม้ากินอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ มีบ้านไม่มีคนจะอยู่ไปตายนอกบ้านเนี่ยนั่นเห็นมาไปตายรถชนตายอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าตายโหงสมัยก่อนตายที่แม่เขาเคยด่าเราเด็กๆกันตอนหนึ่งมาโหขึ้นมาตายโหงตายหานะใช่ไหมนั่นแหละ เรายังจำได้ใช่ป่ะเด็กผู้ชายมันก็ดื้อนะแม่ไม่ให้ทำก็จะทำนั่นนะทำยั่วแม่อีกนั่นนะไม่ให้กินให้กินให้สุภาพก็แกล้งนั่นนะเหมือนกินข้าวต้มก็โซดให้มันดังๆนั่นนะแต่ก็ไอ้เกียรติยังไงก็ชอบทำให้แม่เห็นนั่นนะ แม่ไม่ชอบก็สอนก็คอยจะทำนั่นน่ะพอมาทุกวันนี้เห็นไหมนั่นน่ะพ่อแม่ไปภาวนาแม่มีศรัทธานั่นน่ะทำบุญสุนทานนั่นน่ะตักบาตรทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุ นั่นน่ะถ่ายรูปออกมามีลอยเป็นสีเขียวนะพระธาตุเหมือนเม็ดเมล็ดข้าวสารนะลอยอยู่องค์เดียวเฮ้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะยายก็มีฤทธิ์แม่วนยายก็มีฤทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมเวลาจะตายก็ลมมาใช่ไหม นั่นน่ะไอ้หลานก็น้องๆก็ไปดูหลานๆแม่ก็อยู่คนเดียวก็ไปแล้วพอเวลาจะเผาฝนตกใหญ่พรุ่งนี้เช้าเมืองการตรงนั้นเย็นเลยเห็นไหมเออแกก็มีบุญของแกแม่เจ้าคุณหนึ่งนะพ่อแม่เจ้าคุณที่เมืองการเขาก็ชวนแม่ไปเที่ยว ที่อินเดียนะพาไป
รักษาศีลนะเวลาจะเวียนเมนเนี่ยเวียนศพอ่ะทีนี้ก็ฝนตกปล่อยๆลงมาพ่อก็เหมือนกันอัศจรรย์นะโยมนั่นเห็นไหมเขาได้รักษาศีลเขาได้ภาวนานั่นแหละเขาก็ทุกข์ใช่ไหม คนอยู่ชนบทเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเอาอะไรล่ะที่จะมาเป็นแม่แรงชีวิตของเรานั่นแหละที่เรียกว่าพลังจิตอิทธิจิตเนี่ยที่บอกว่าอนุธาตุอนุจิตอันนี้แหละที่มันมีพลังถ้าฝึกได้ใช่ไหมถ้าฝึกเป็นถ้าสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ฟักอะ ท่านแสดงฤทธิ์ได้ท่านลงไปอาบน้ำในขวดได้ในขวดแม่โขงเขาถ่ายรูปกันไว้บางที่นะถ่ายรูปเอาไว้ไปอาบน้ำในขวดทำให้ตัวเล็กเนี่ยหลวงปู่ฟักเขาองค์พระจันทร์ตอนหลังท่านก็คงละของท่านไปได้เนาะถ้าไม่ละก็โพธิสัตว์ไม่มีบารมี แบบหลวงพ่อขอมนั่นน่ะพอไปลงงวนน่ะใช่ไหมวันนี้ไปเที่ยววัดหลวงพ่อขอมกันเถอะหลวงพ่อใหญ่บอกหลวงพ่อขอมโพธิสัตว์ที่ไม่มีกิเลสหลวงพ่อใหญ่พ่อสังวรที่บอกว่าฝนไม่ตกทำไงก็ไม่ตก นิมนต์พระมาเป็นร้อยๆสวดก็ไม่ตกเอาไปเอาหลวงพ่อสังวานมาพ่อสังวานบอกไปหาพระที่ฟังขอฝนนะหมอนะเอามาสวดสวดจบเดียวบอกเดี๋ยวฉันข้าวกลางแดดด้วยนะนั่นแหละแดดร้อนๆบอกว่าเดี๋ยวฝนตก สวดจบเดียวพอหลวงพ่อใหญ่ไปเที่ยววัดหลวงพ่อขอมพอออกมาจากปากทางที่ตรงตรงพี่น้องโพอ้นนั่นฝนตกฝนตกจนถังกระสีมันปิวเลยที่ทุ่งคอกนะนานๆมันจะตกลมมาเลยนั่นดินน้ำลมไฟมันมาเลยถังกระสีไป ไปติดไอ้ที่บนสายไฟอ่ะช็อตกันนั่นแหละเห็นไหมลุงทำไมลุงพ่อใหญ่จึงรู้เราว่าสวดจบเนี้ยพอไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวไหว้พระกันเนอะนั่นแหละเนี่ยคุณโยมจึงบอกว่าคนภาวนาเนี่ยคนรู้เนี่ยดีนะ คนไม่รู้ก็เหมือนเนี่ยคนตาบอดนั่นน่ะเดินผีมันต้องหลบไงไอ้มนุษย์นี่มันตามันไม่ดีนะตามันตาบอดเราต้องหลบผีต้องหลบใช่ไหมโยมจึงบอกว่ามนุษย์ตาดีก็มนุษย์สามตาไงมนุษย์ใจทิพย์นั่นน่ะ เขามีผลพลอยได้ที่เขาเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยมันดีนะโยมนะนั่นนะท่านบอกหลวงพ่อสังวานก็พูดไว้เขาจะพรุ่งนี้เขาจะอะไรมาให้กินเราก็รู้ดีพรุ่งนี้เขาจะมาไล่ตีเราสมมติเราก็ไม่รู้อีกแหมหนีไปยังกะ พวกนกพวกหนูก็ลำบากเลยใช่ไหมไล่ตียังค่อยวิ่งหนีนะเขาจะไล่ตีแล้วก็หนีก่อน คนมีกรรมฐานนะใช่ไหมหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกมันดีกว่าไม่รู้ท่านบอกเดี๋ยวลองนึกดูก็แล้วกันจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านทำมาไว้
นั่นเห็นไหมท่านทำแผนที่ของท่านไว้นั่นเห็นไหมพุทธเจ้าท่านก็ทำไว้แล้วหลวงปู่ก็ปูทางเอาไว้หลวงพ่อสนองก็ปูทางเอาไว้หลวงปู่เกื้อนเห็นไหมอยู่ทางสองเขตก็ญาติโยมที่รู้จักก็ศรัทธากันนั่นเห็นไหมศรัทธาของใครของมันมึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่น้องปิงก็ดีนั่นน่ะถ้าพระเรามีภาวนาไปจนชรานี่ลองดูสิมันจะไปถึงไหนถ้าเราไม่ทำจ้างมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะได้แต่เรียนกันเขียนอ่านก็ดีเพื่อรู้ถ้ามาร
รวยทั้งข้างนอกข้างในดวงดีต้องบอกว่าดวงดีแม่บุญเรือนบอกป่วยก็เอาไม่ป่วยก็เอาท่านบอกพระหลวงปู่บุตรดาเลยนายยมนะนั่นน่ะหลวงปู่ไม่ทุกตาแจ๋วนะนั่นน่ะปฏิบัติตาโถไม่เยอะละมันกลัวมั่งกลัวผ้าปัดใช่มันกลัวกลัวสวิงไปช้อนใช่กลัวยังบอกว่าการปฏิบัติทำเราดีใจ นั่นน่ะโยมมาเยอะๆก็ดีใจนั่นน่ะเห็นมานะเรื่องในธรรมนั่นน่ะหลวงปู่หลวงตาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเขาก็ทำกันนั่นน่ะเพราะอายุมากแล้วมันจะไปไหนล่ะนั่นน่ะนี่แหละสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นน่ะนั่นน่ะ ก็ต้องเล่นที่กรรมฐานใช่ไหมหายใจก็พุทธหายใจก็โทนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะเออใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอมีเงินทองแล้วเนี่ยเราก็จะออกไปแล้วเราก็จะไปแต่งงานบ้างนะโยมนั่นแหละใช่ไหมมันจะไปมีอะไรอ่ะ เราก็จะตายอยู่แล้วสองสามวันนั่นน่ะที่ลุงเงาะไงเขาขับรถเขาขับรถเร็วเฮ้เราจะพูดยังไงให้ลุงเงาะขำๆเนาะลุงเงาะอาตมายังไม่มีเมียนะเยอะตัวก็คิดนะว่าท่านอาจารย์จะว่ายังไงแกก็ แกก็ลองฟังเนอะว่าเราจะพูดยังไงเนอะเลยแกล้งพูดให้คำๆแกก็หัวเราะนั่นน่ะแกง่วงนอนเนี่ยนั่นน่ะพูดให้แกขำนั่นน่ะพอคนขับรถเนี่ยจะไปพูดให้แกซีเรียสใช่ไหมพูดให้มันคำๆ
ให้มันสนุกนะในใจของเขาบางทีเขาก็ง่วงนอนบางทีเขาก็จะร้องเพลงเป็นกลอนอะไรตาอะไรเขาร้องแหล่มันเขาเคยบวชนี่นะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสารถีแก้วที่หลวงพ่อสนองบอกว่ามันมีคนขับรถคนหนึ่งอ่ะ ประหยัดเงินเดือนไม่เคยใช้นะถ้าคนให้อ่ะนั่นแหละถึงจะได้กินถึงจะได้เอาไปซื้อเงินเดือนเก็บหมดพอไปจากวัดนั้นแกก็ซื้อรถได้คันหนึ่งเลยซื้อกางเก่ากางใหม่นะเอาไว้บรรทุกของนั่นเห็นไหม ค้าขายบ้างอะไรตาอะไรเก็บจริงๆเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นใครเราจะช่วยใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละจะเอาจมูกเนี่ยคนโบราณว่าจะเอาจมูกคนอื่นมาหายใจอ่ะนั่นแหละมันไม่ได้หรอกประเทศของเราก็เหมือนกันจะไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจเขาอุดจมูก นั่นน่ะเห็นไหมเขาอุดก็เราก็ลำบากอึดอัดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรารวยรวยภาวนาเนี่ยนั่นแหละเราเอาตัวรอดเจ็บมันต้องเจ็บแน่ทุกมันต้องทุกแน่นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยตายมันต้องตายแน่มันตายปลอมๆท่านบอกตายจริงมันตายนิพพาน ตายตายศูนย์ไม่มาแล้วไม่มาเกิดนั่นน่ะตายนิพพานเนี่ยจึงบอกว่านิพพานไม่ใช่ของไฟฟ้าไกลอยู่ปลายจมูกอยู่ที่หัวใจความคิดเรานี่เองนั่นน่ะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆที่ไหนใช่ไหมโยม แต่บุญข้างนอกนี่ต้องไปไกลไปไหว้พระดอยสุเทพอย่างนั้นนครพนมอย่างนี้นี่บุญนอกบุญไกลใช่ไหมโยมหลวงพ่อโสธรอย่างนั้นนครปฐมอย่างนั้นเรียกว่าบุญไกลที่คนก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมโยมบุญใกล้ๆบุญใกล้ๆตัว บุญที่ชามข้าวเรานี่เองบุญที่ปลายจมูกบุญที่ปากของเรานั่นที่บอกว่าแต่ก่อนนี้เด็กๆอ่ะโยมย่าเขาก็จะมีคาถานะคนโบราณเนี่ยเขาก็ไปหามาท่องให้ลูกหลานฟังก็อะไรอ่ะอมปองปุทะลุปัญญา พระพุทธโกษาปัญญาอยู่ที่ปากอะไรนั่นให้เสกข้าวกินทุกวันปัญญาจะได้ดีนั่นแหละเขาก็บอกเห็นไหมเด็กๆนะเด็กผู้ชายปัญญามันดื้อเยอะ ใช่ไหมว่ามันจะโตเห็นไหมถ้ามันไม่มีสมาธินั่นแหละสมาธิไม่มีสมาธิตั้งใจมั่นไม่มี มันก็ซนนะสินะนี่สมัยนี้สมาธิสั้นมันเยอะเด็กสมาธิสั้นก็ต้องกินพริกไทยคุณแม่บุญเรือนดินะเอาไปไว้ที่รูปปั้นคุณแม่นั่นแหละบางทีไม่มีเราก็เอารูปกระดาษนั่นแหละไปตั้งเอาไว้ใช่ไหมให้มันกินวันละเม็ดไอ้พวกปัญญา ปัญญาสมาธิมันสั้นนั่นน่ะท่านอธิษฐานไว้ด้วยอภิญญาสัจจะนั่นน่ะสัจจะบารมีตัวเนี้ยทำไมคุณแม่อยู่เนี่ยมันหายเลยนะคุณแม่ทำไมรู้ว่าคุณป้าอธิษฐานได้ล่ะเพื่อนๆเขาแนะนำครับมันเป็นบ้าครับ ต้องล่ามโซ่ไว้ทีนี้ก็คุณแม่ก็อธิษฐานให้
อธิษฐานปูนแดงเนี่ยบอกให้มันไปทาเยอะๆทาตำอกเนี่ยทาเยอะๆพอกลับมาจากกระบี่ก็มาพักที่โรงแรมที่นั่นเนี่ยที่โคราชเนี่ยมันไปเที่ยวเดียวมันไม่ได้ทาต้องไปต่อคงไปขึ้นรถไฟที่นั่นทีนี้ก็เขาก็กลับมาคุณแม่ก็บอกหายยังอ่ะ พอหายแล้วครับมันไปตัดผมคนเดียวได้แล้วครับแม่โอ้โหเป็นต้องหลายปีมึงดาเป็นบ้านั่นน่ะด้วยคนมีบุญไงเจอคุณแม่เคยช่วยกันนั่นน่ะคนไม่รู้ก็เลยเออมันจะจริงไหมเนาะปูนแดง ไปตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนติเตียนไว้ก่อน เพื่อที่มันหายมั่งไม่หายมั่งไงนั่นน่ะคนเชื่อก็หายนั่นน่ะไอ้เด็กๆนะมันโดนแตนต่อยมึงต่อต่อยวิ่งไปเอาปูนคุณแม่มาทานั่นหายนั่นน่ะเด็กๆอ่ะ เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมคนเราเนี่ยยังไม่ได้กรรมฐานมันก็สงสัยมันไม่ได้สมาธิมันก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันได้ยากเหลือเกินทำไมบางคนได้เขาก็เรียบร้อยเขาก็มีสติเขาก็ใช่ไหมจะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเขาก็มีสติของเขา มันก็พุทธพองนั่นน่ะจิตใจมันก็แสดงออกนะนั่นน่ะบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านคุยอยู่ท่านนั่งอยู่นั่งอยู่ตามก้อนหินก็ดีเทศน์ให้โยมฟังไปวัดเขาดินเนี่ยเอ๊ะใครเนาะน่ะทำไมผ่องใสเหลือเกิน พระนุ่มองค์นี้มาจากไหนเนาะมาดูใกล้ๆอ้าวหลวงพ่อเราเองเจตนาให้คนฟังนั่นน่ะโยมท่านบอกว่าบางคนมาเห็นรูปกายกายทิพย์ท่านศรัทธาเลยไม่มีดีจะสร้างวัดได้เหรอนั่นน่ะโยมคนจึงยอมรับนั่นน่ะเห็นไหม ยอมรับว่าเออวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านมีบุญนั่นน่ะกตปุญโญเป็นผู้มีบุญมานั่นน่ะเป็นผู้มีบุญมาตะเก่าก่อนนั่นน่ะใครเดินตามก็เป็นบุญของเขานั่นแหละคุณโยมนั่นน่ะใช่ไหมโยลุงกำนันมะคำไก่อะ คุณลุงสังวานโยมสังวานเนี่ยเนาะเนี่ยก็โยมสะอิ้งเนี่ยนั่นแหละสองคนภรรยาเนี่ยก็มาถือศีลนะที่เนี่ยจนล่วงลับไปเหมือนกันแค่ภาวนาแม่ของคุณโยมเนี่ยคุณยายชุ่มก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมคุณยายชุ่มที่ว่า เศรษฐีในคลองบางไผ่อ้าวใครขายที่แม่ก็ซื้อไว้นั่นน่ะขนาดตองขนาดอะไรก็ว่าไปนะในสวนน่ะเขาเรียกอย่างนี้ยายก็ซื้อไว้พวกนี้เขามีเชื้อจีนนี่นะฉลาดรู้จักขารู้จักไข่โอ้โห ทำไมทำมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดยันลูกยันหลานนี่แหละลูกหลานรู้จักให้ทานทำบุญนั่นแหละมันก็ต่อไปนะขนาดไม่ต้องว่ากรรมฐานนะทีนี้ก็ชวนหลวงพ่อสนองไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อสร้างวัดท่านอาจารย์ไปซื้อเขาใหญ่กันเถอะทางเขาใหญ่
สมัยก่อนเนี่ยแกซื้อไว้สองสามหมื่นโอ้โหเดี๋ยวนี้จับไม่ลงเลยฮะสองล้านสามล้านอะไรไปนู่นเห็นไหมเนี่ยคุณโยมจึงว่าคนมีบุญจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทีนี้แกก็ชอบคนสวนนี่นะ ไปอยู่นู่นก็ปลูกป่าเขาก็จะให้แกเหมือนไร่ละล้านล้านเลยนั่นแหละจะขอซื้อต้นไม้เห็นไหมถ้าซื้อนั่นแหละเห็นไหมถ้าขายหมดนั่นเป็นร้อยร้อยไร่เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมลูกหลานเจริญลูกหลานเป็นคนดีเอาทรัพย์ของปู่ย่าตายายไปต่อได้ ทีนี้คนไม่ต่อพ่อแม่เราทำไว้ดีแล้วเราก็ไม่ต่อกันเราไม่ภาวนาคณะไม่รู้โมไม่เห็นเนี่ยนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นก็เลยนึกว่าพุทธเจ้าไม่รู้อยู่ไหนนั่นน่ะความดีไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมคนที่ปฏิบัติรู้ความดีมันอยู่ตรงหูตานี่เองนะขันธ์ห้า นั่นน่ะฝึกขันห้าดีแล้วใช่ไหมโยมลองนึกดูขันห้าของเรานี่เองสติตัวนี้สำคัญเลยใช่ไหมไปเห็นเรื่องรูปนามเกิดดับเมื่อไหร่ก็ถ้าเห็นติดต่อนี่ก็เพลินเลยโอ้ยถ้าไปรู้ใจคนมันคิดตลกเนาะคิดกลับไปกลับมา นั่นแหละที่หลวงปู่มั่นไปเห็นใจหลวงตานั่นแหละโอ้หลวงตานี่คิดถึงแต่ห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานทั้งคืนไม่เป็นละเป็นอันหลับปันนอนตายเลยหลวงปู่มั่นไปทักเข้าเลยอายเลยอุ้ยอยู่ต้องไกลหลวงปู่มารู้ใจเราหมด อยู่ไม่ได้แล้วหนีไปตายข้างหน้าดีกว่านั่นแหละหลวงปู่มั่นเลยไม่พูดเลยทีนี้สงสารหลวงตาเนาะตรงนั้นน่ะท่านเลยพูดเรียบๆเคียงๆเดี๋ยวอกแตกตายท่านบอกคนที่รู้ใจคนนั่นน่ะเห็นไหม ท่านฟ้าเมตตาเกิดเลยทำบุญกับได้บาปท่านว่านั่นเห็นมาอยากจะให้หลวงตาเป็นพระอริยเจ้าหลวงตารับไม่ได้หลวงตาก็อายเลยกลัวเลยนั่นแหละถ้าท่านเคยเป็นลูกศิษย์กันนะท่านก็หยุดสิอย่างนั้นผมไปอยู่กับหลวงปู่ด้วยก็แล้วกัน เนี่ยบางคนก็ได้สำเร็จเห็นมามาเป็นหลวงปู่ท้องสุกมาเป็นหลวงปู่หลายๆองค์นี่นะก็เอาคำสอนหลวงปู่มั่นด้วยเนี่ยหลวงปู่ฟันนะเห็นมาหานักเลงตอนที่คารวะใช่ไหมไม่กลัวใครพอไปเจอรอยเสือเข้าไปแล้วโอ้โหสะดุ้งเลยใช่ไหมตัวมันต้องใหญ่นะ ใหญ่ยังกระชามก๋วยเตี๋ยวไอ้ขามันเท้ามันนั่นน่ะประมาณเลยทีนี้เฮ้เรายังกลัวอยู่เราก็ไม่ใช่พระสิใจเราก็ยังเป็นนายอยู่สิเออนั่นน่ะท่านก็เตือนสติเห็นไหมจิตมันก็กลับมากลับมาเอาละตายเป็นตายมันอยากจะมากินก็ให้มันกิน มันก็ไม่มาใช่ไหมน่ะหลวงปู่ฟันก็เลยหลวงปู่มั่นท่านรู้นั่นน่ะถ้าท่านรู้นะท่านไปทำเถอะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ท่านจะได้เข้าใจทำนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่ท่านก็พูดเลยองค์นี้ต้องปาหลวงพ่อวิริยังนี่ต้อง
ต้องมาอยู่ในเมืององค์นี้ต้องให้ไปโปรดคนในเมืองนั่นนะหลวงปู่มั่นท่านเห็นนี่แหละจึงบอกว่าคนเห็นคนเห็นเนี่ยดีนั่นแหละที่ว่าผีมันว่ามนุษย์ตาไม่ดีไงผีมันต้องหลบมนุษย์เดินชนผีถ้าผีมันไม่หลบนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถึงบอกว่าผีมันไม่มีตานั่นน่ะมันไม่มีตานอกมันมีตาในผีมันยังไม่ได้ร่างมนุษย์จิตมันเห็นนั่นน่ะจึงบอกว่าผีมันไม่มีตา มันจะฆ่าคนทั้งเมืองเหมือนในน้ำนั่นน่ะมันมาเยอะๆนั่นน่ะมันมาเห็นไหมหลวงพ่อท่านก็เปรียบเทียบไปฟังนั่นน่ะเป็นธรรมะนั่นน่ะคนไม่ทุกข์อ่ะคนไม่ทุกข์ก็ฟังเพลงไม่เคยรู้ไงพอมีทุกข์เนี่ยโอ้โหหลวงพ่อพูดเอาไว้นี่มันถูกหมดนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ย จึงว่าหลวงพ่อบุญลือท่านก็อายุมากก็เห็นไหมไปไม่ค่อยได้หยุดท่านก็ป่วยเหมือนกันเป็นหวัดเป็นไอเป็นได้นั่นแหละสังขารพออายุมากก็เป็นนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเขาจึงบอกว่าหลวงปู่ทองสุขก็เหมือนกันท่านไม่ค่อยได้หยุดอ่ะ ท่านก็เอาเรื่องเหมือนกันทางการก็ท่านเจ็ดสิบฟ้าแล้วเห็นไหมไอ้ทางการมันสู้ไม่ไหวอะแต่ใจเขาท่านดีนะมันเหมือนว่าอะไรอะมันสว่างแล้วอะใจมันสว่างแต่กายมันก็ธรรมดานั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมมันก็เหมือนรถนั่นแหละมัน ไปทุกวันมันก็เก่าลงเก่าลงมันฝึกหล่อเป็นธรรมดาชีวิตต่างการนั่นเอาอาตมาก็ไหวซะจนใกล้จะติดใกล้จะติดสามแล้วเห็นมาอีกแค่นาทีเท่านั้นนะระฆังช่วยแล้วเห็นมา เห็นไหมเราก็ต้องจากกันเลยเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมมันจากไอ้ลานธรรมนั่นแหละพอบางคนต้องมีงานทำไปทำงานทำงานเราก็ไม่ทิ้งพุทโธไปด้วยเราก็ไม่ทิ้งลมหายใจเรานั่นแหละเพื่อมันจะสว่างนั่นแหละ จิตมันจะสว่างขึ้นมาสว่างนอกสว่างในนั่นพาเรียเจ้าสว่างในนั่นเห็นไหมสุขในนั่นสังขารมันก็ทุกข์นอกนั่นนะใช่ไหมโยมพาเรียเจ้าสุขในพุทธเจ้าก็เหมือนกันสังขารมันชราแล้วมันมีแต่ทุกข์เนาะนั่นนะ หลวงปู่บอกว่านอนก็ไม่เป็นสุขเพราะคนแก่พลิกไปพลิกมาอยู่นั่นน่ะมันเมื่อยนั่นน่ะมันไม่ยอมหลุดเท่านั้นเองกระดูกถ้ามันหลุดได้มันหลุดหมดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่ายืมเขามาใช้เนาะสังขารยืมเขามาใช้เนี่ยเราก็เหมือนของเล่นนั่นแหละ เขาจะทวงคืนเมื่อไหร่ก็เราก็ต้องไปแล้วธรรมชาติทวงคืนสัจจะทวงคืนนั่นน่ะบุญเขาไม่ทวงบุญเขาก็จะทำได้มันก็ประเสริฐกับเราแต่ไอ้สังขารนี่มันจะทวงอยู่ทุกวันนั่นน่ะต้องให้ข้าวให้ยามันอะไร มันยังไม่ตายก็ต้องยากันเรื่อย ที่มัน
มันเพราะพิงของคนโบราณพูดไว้นะว่าโอ้ต้องอย่าให้ข้าวน้ำทุกเช้าค่ำนั่นนะไม่ได้บอกว่าให้เงินทุกเช้าค่ำเลยนะนั่นนะถ้าให้เงินทุกเช้าค่ำก็ดีสิมีความสุขทุกเช้าค่ำนั่นนะทางขานมันไม่ยอมนั่นนะแล้วเราอ่ะจะชนะมันยังไง นั่นนะชนะโลกชนะภัยใช่ไหมโยมนั่นที่บอกว่าชนะภัยชนะความเสนียดจังไรพิวันชัยเยนะใช่ไหมนั่นนะขอให้รื่นเริงในธรรมใช่ไหมให้มีนั่นนะให้สบายสเบยนั่นนะที่หลวงปู่ท่านเนี่ยที่หลวงปู่ท่านนั่งกลับมาไม่ไหวแล้วเห็นไหม นั่นน่ะรถมันยางอ่อนเต็มทีแล้วชะลาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะขาจะให้เป็นแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้วนั่นถึงว่าชะลานั่นน่ะชะลาลงโอ้ฝนไอ้นั่นน่ะก็ยังไอ้นั่นน่ะ ไปปฐมวดีนั่นโอ้ก็คงวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวนั่นน่ะโอ้ระฆังหลับไปเนาะระฆังเจ้าระฆังปฐมวดียอมพูดกันนึกขึ้นมานี่ปฐมวดีก็ดีได้ทำกันไว้นั่นแหละทำเป็นที่ภาวนาบางทีบางคนว่างก็ไปกันนั่นแหละไปภาวนานั่นแหละทำยังไงอ่ะมันจะเกิดเมื่อไหร่อีกใช่ไหม จุติเมื่อไหร่จุติคือปัญญาเนี่ยใช่ไหมสว่างนั่นแหละทำยังไงอ่ะบางคนก็ไปเจอทำใช่ไหมหลวงพ่อไฟมันลุกเข้ามาลุกเข้ามาจะทำยังไงอ่ะอ้าวโยมทำมันใหญ่ได้ก็ทำให้มันเล็กสิน้อมให้มันเล็กเลยมันดับ มันดับเข้าไปทีนี้แกก็เลยฟังหลวงพ่อสนองออกที่บอกว่าคนเนี้ยเขาโยมหนีเถอะนะทางบางมดเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันท่วมเออก็สงสารในไอ้พวกเด็กๆนั่นน่ะมันยังภาวนาไม่เป็นนะกลายเป็นที่พึ่งของ ของหมู่บ้านนั่นน่ะเห็นไหมพุทโธเป็นน่ะพุทโธเกิดแล้วเห็นไหมนั่นเป็นแบบนั้นทำภาวนาเกิดแล้วยังไม่เป็นนี่แม่ก็ทั้งเต้นทั้งกินน่ะใช่ไหมชอบ นั่นน่ะหลวงพ่อปานถ้าบุญมีจริงนะพรุ่งนี้ให้ลูกถูกหวยนะลูกจะเชื่อ ว่าศาสนาพุทธมีจริงโอ้เอาอย่างนั้นเลยเนาะท้าหลวงว่าปานถูกจริงๆต้องนะแกก็เข้าวัดเลยเออแต่ไปท้าหลวงว่าปานนะก็ถูกจริงๆแกก็เลยตามบุญมากกะที่แกบอกนั่นแหละก็ถึงจะเชื่อนะคนบางคนไม่เชื่อหรอก กินเหล้าเมายาเชื่อใช่ไหมเออเต้นรำร้องเพลงเอาเอ๊ะถ้าเราได้กรรมฐานเยอะๆเรากินเบียร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงโยมบอกเทวดาชี้หน้าดิโอ้ลงทุนมาเยอะแล้วยังมากินอีกต้องกันนั่นนะแกไม่เอาเลยนั่นนะอ้าวตีละครั้งนะโยม
เนี่ยพอดีเผอิญรู้จักกันก็เลยได้มาคุยให้โยมฟังนะให้โยมได้ดีใจว่าที่เราพูดเนี่ยอยากให้โยมให้แม่พ่อทั้งหลายเนี่ยได้ไปนิพพานไม่เอาละไม่อยากมาเกิดนะ วันคืนหนึ่งมันเร็วเหลือเกินนั่นน่ะถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเร็วคืนหนึ่งเร็วเนี่ยเวลามีค่ามากที่บอกว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองมันไปหมุนกลับไม่ได้ถ้าหมุนกลับได้เราจะหมุน นั่นน่ะให้อายุ16 17อีกมันจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็ล่วงลับกันไปล่วงลับกันไปเนี่ยนั่นน่ะหนีพวกเราอ่ะ ใช่ไหมโยมหนีพวกเราเนี่ยนะโอ้โอ้ขอให้สำเร็จนะมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ย ไปดูถูกก็ไม่ได้ใช่ไหมมันทำสารพัดเนี่ยทำอะไรอะทำสปาทำอะไรทำฝงซักฟอกใช่ไหมรวยรวยนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามันน้อยมันแคบใช่ไหมยังนึกว่ามันไม่มีค่าอะไรหรอก เดี๋ยวนี้เห็นไหมมะยมขายได้หมดนั่นน่ะสมัยก่อนมันแบ่งกันกิน นั่นน่ะใช่ไหมโยม นั่นน่ะโอ้โยมจะไปปฐุมวดีอ่ะโอ้โอ้